บารมีหลวงพ่อโสธรศูนย์รวมจิตใจชาวแปดริ้วลุ่มน้ำบางปะกงสายน้ำแห่งมังกรวิถีความเจริญรุ่งเรืองตลาดบ้านใหม่100ปีมนต์ขลังวิถีชุมชนผ้าสีดอนสีหลังคาโบสถ์หลวงพ่อโสธรสะท้อนแม่น้ำบางปะกงวัดสมานรัตนารามขอพรพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรเยือนถิ่นแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทยเขาอ่างลือในป่าสมบูรณ์พบกับสองผู้ดำเนินรายการเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลสวัสดีครับผมเป๊กเปรมนัสครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลนะครับกับสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่ทั้งหน้าจอช่อง8นะครับแล้วก็ไลฟ์ YouTube ของเรานะครับตอนนี้ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Thai Fight Official และทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลก Thai Fight ลูกหลวงพ่อโสธรส่งเสียงดังๆทุกคนเอาละครับนี่คือเสียงจากชาวแปดริ้วที่กระจายไปอยู่ทั่วประเทศนะให้รู้ว่าเสียงดังขนาดไหนถูกต้องนะครับส่วนตอนนี้นะฮะขออนุญาตนะครับเราอยู่กันที่โดมประชาคมโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามพุทธโสธร2ครับทุกคนใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นไทไฟนะฮะลูกหลวงพ่อโสธรนะใครก็รู้ว่าท่านขึ้นชื่อนะครับเรื่องมาขอลูกผมก็ว่าจะมาขอลูกอยู่เหมือนกันเนี่ยฮะเขาบอกทุกคนเนี่ยสมเด็จกลับไปได้หมดเลยนะฉะนั้นหลายๆคนนะฮะก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉะเชิงเทราที่นี่แหละครับนะครับมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากแนะนำเลยนะยังไม่ทันเลยแล้วก็ผมได้มีโอกาสลองชิมเรียบร้อยแล้วนะครับต้องนี่เลยนะครับมะพร้าวน้ำหอมและวุ้นมะพร้าวโอ้โหสวนลุงแดงหอมหวานทุกลูกจริงๆหวานแล้วก็สดชื่นมากเลยเมื่อกี้อยากจะกินแล้วเคี้ยวทั้งลูกเขามีเนื้อด้านในอร่อยอยู่แล้วแล้วก็น้ำให้มันสดชื่นถูกต้องนะครับอย่าลืมนะฮะที่สวนลุงแดงนะครับมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็วุ้นมะพร้าวอร่อยมากๆรวมไปถึงปลาดิบครับเป็นเนื้อปลากระพงยักษ์โหนุ่มๆหนึบแน่นๆอร่อยจริงๆฮะเมื่อกี้ผมทานแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลยเคี้ยวไม่ได้ไม่ใช่เหนียวนะมันสดมันว่ายหนีมันว่ายหนีอยู่ในปากคือเหมือนมีชีวิตชีวาขนาดนั้นน้ำลายนี่แตกเลยนะครับคุณทุกคนครับนี่คือที่ขาวผ่องฟาร์มนะครับติดตามได้ตรงนี้นี่คือ number 1แล้วก็มีอีกมากมายนะครับเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวฉะเชิงเทรากันเยอะๆใช่ครับทุกท่านเตรียมรอต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับเชิญครับแต่แน่นอนครับวันนี้ได้ชมไทยไฟท์กันสนุกสนานแน่นอนครับท่านผู้มีเกียรติครับในปี2566นี้นะพวกเราชาวไทยไฟท์นะครับได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศนะฮะ4ถ้วยพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงนะฮะจำนวน1ถ้วยพระราชทานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่หาที่สุดไม่ได้ครับครับผมนะฮะตอนนี้นักกีฬาทุกคนที่ตั้งใจมากๆนะฮะเพราะยิ่งใกล้ไฟท้ายๆเนี่ยต้องเข้มข้นไม่งั้นแพ้นี่ตกรอบทันทีครับโอ้โหแล้วยิ่งแต่ละคนนะเต็มที่กันทุกคนทุกคู่ฮะแน่นอนนะฮะดังนั้นไฟหลังๆนี้จะมันมากขึ้นมากขึ้นฝากติดตามด้วยนะครับทุกท่านครับลำดับต่อไปครับจะเป็นพิธีการเปิดรวยดอกไม้ถวายราชสักการะนะครับโดยท่านดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์และท่านดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติขอกราบเรียนเชิญคุณสุวัฒน์ลิปตาพุลบครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับและตอนนี้ที่เรายืนอยู่นะครับอยู่ที่โดมประชาคมโรงพยาบาลวัดสมานพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราครับวันนี้เรามีนักมวยทั้งหมด8 คู่เดือด8คู่เอกด้วยกันครับซึ่งมีอยู่2นักชกชาวไทยครับซึ่งเป็น2นักชกซึ่งบอกว่าเป็นสายเลือดใหม่ของไทยไฟท์เลยทีเดียวครับคนแรกครับ
ชัยบุรีลูกศิษย์น้ำชัยนี่คนนี้นักมวยชาวไทยซึ่งต้องจับตามองครับอีกคนนึงครับปูซานประสาทหินพิมายนี่ถือว่าเป็นลูกหลานยักษ์ตกอีกคนหนึ่งแต่คู่แรกครับที่จะชกกันในแบบคาดเชือกนะครับชัยบุรีลูกศิษย์น้ำชัยครับนักชกชาวไทยวันนี้จะใส่กับกุยโดรอนโดประเทศสเปนนะครับคู่ที่2คนนี้น่าจับตามองครับสอนขาวช5พยัคฆ์วันนี้จะใส่กับอาเมียยูเรฟีประเทศอิหร่านครับและอีกคู่นึงครับคู่ที่3ครับชกในแบบคาดเชือกน้ำหนัก67กิโลกรัมแสนศึกนครโชคชัยวันนี้ต้องบอกครับว่าใส่กันไม่อยู่แน่นอนครับถือว่าเป็นศึกสายเลือดระหว่างโคราชกับโคราชครับวันนี้แสนศึกนครโชคชัยจะเจอกับปูซานประสาทหินพิมายซึ่งปูซานเองนะครับเป็นลูกหลานของยักษ์สุกแล้วก็เป็นลูกชายแท้ของนักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิกนั่นก็คือสุริยาประสาทหินพิมายนะครับและคู่ที่4ครับการชกแบบคาดเชือกของนักชกหญิงมากครับเวโรวอรุจิระวงครับนักชกจากเมียนมาวันนี้เขาจะมาใส่กับเจียวที่เฟืองถุยนักชกจากเวียดนามครับและตั้งมาต่อครับในชกกันในรูปแบบคาดเชือกน้ำหนัก70กิโลกรัมใส่โยกพุ่มพันม่วงโอ้โหต้องบอกว่านี่คือคุณสองอมหิตครับวันนี้เขาจะเจอกับลุกบาประเทศเวลนะฮะแล้วก็ตามต่อครับคู่ที่6ครับน้องโยช5พยัคฆ์ครับชกในพิกัด70กิโลกรัมวันนี้เขาจะเจอกับซัดจัดซูไบดีประเทศอิรักครับและตามต่อด้วยคู่ที่7ครับชกในแบบคาดเชือกน้ำหนัก69กิโลกรัมเขากลับมาแล้วครับปตท.วรุจิรวงศ์นักชกชาวไทยวันนี้เขาจะเจอกับนักชกชาวจีนเขาคนนั้นคือหลานเจียเฉิงครับและคู่สุดท้ายคู่นี้พลาดไม่ได้ที่ประการทั้งปวงครับเพราะว่าชกทีไรเราจะมีรอยยิ้มมีความสุขกับปีม้าลายมือของเขาเพราะเขาคือยอดมวยแห่งสยามนั่นก็คือแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับวันนี้จะชกในรูปแบบของการสวมรวมในน้ำหนัก68กิโลกรัมวันนี้เขาจะเจอกับนักชกชาวจอร์เจียครับนั่นก็คือโทฟิกอับดุลราเยฟครับและนี่คือแฟนคู่เดือดในค่ำคืนนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามได้เลยนะครับทางไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อสอทอนะครับOkay, boys and girls, greetings, fight fans, and welcome to Thai Fight, number one for Sapon. I am Aaron Suri Songkhan, and joining me is Mr. Kevin Armlid. This is the first time in the history of Thai Fight that we have held an event here in Chat Chong Sao. The main goal of the event is to collect donations in order to purchase medical equipment for Wat Saman Rakanaram Hospital.The construction of the hospital began on May 5th, 2013 with the support of the local community and various organizations who generously donated their resources. It was built based on the faith and collaboration of agencies in the area. Currently, Wat Saman Rakanaram Hospital is receiving support from Pra Ratcha Tamanan, the current abbot of Wat Saman Rakanaram, as well as the local community in the area.Chat Chong Sao offers a variety of captivating tourist attractions that make for an enjoyable one-day trip. Visitors can explore cultural sites, natural attractions, agricultural tourism spots, and experience the local community's way of life through markets and charming cafes that provide a relaxing atmosphere for tourists to unwind.For example, Chat Chong Sao cultural enthusiasts can visit the ancient Wat Sakorn Wararam Warawahin, renowned for its stunning architecture and sacred Buddha image. Nature lovers can embark on a boat tour along the Bang Takong River, immersing themselves in the serene beauty of the forests and observing the vibrant bird life.And now, it's time for us to go to the fight card for tonight. I mean, Thai Fight here in Chat Chong Sao, what a historic moment to be. And, I mean, we've got some great fights here. I mean, we've got one fighter who impressed us so much in the Thai Fight League that we had to just bring him on one of the big Thai Fight shows. Let's go through the fight card. In the first match, it's Chai Buri, Luk Sing Nam Thai. You might not know her, you might not have heard of his name, but he is pretty famous, isn't he? Because he was known as Pulap.How? So I thought Bengal Thai, almost said Gulab Thao for a second, but no, it's Gulab Thao, it was his old name. Now his name is Chai Buri. And he'll be taking on Guido Rocco from Spain, a Bangla Stadium champion. I mean, Bangla, you can't say it's a big stadium just yet, but
it is a big opportunity for him here tonight. I mean, if he can beat Chai Buri or Gulak Kao, it would be a huge victory for Muay Thai in Spain. Yeah, that's right. Peng Nung is injured. Hitti is still injured, which means two spots are open for talent to come into Thai fight and make a name for themselves. Could Chai Buri, as he's now known, make a statement here tonight? I just have to get used to that as well, Chai Buri. I'm not used to saying that, Chai Buri, but... You'll have to get used to it. Exactly, because that's probably the name that might make it famous, especially coming here with the Big Thai Fight Show. Now let's move on to the second bout. We have Son Cao Shaw Hapayak. Relatively new to the Thai fight team. I mean, he wasn't successful in his first fight here, but in the second fight, he did so well against Malatesta. And, you know, without a shadow of a doubt, he took the win in that match. Absolutely. Malatesta came from Italy after a draw with Sanchai. And everyone thought, ooh, a new golden boy. Son Cao put an end to that. Oh, yes. Quickly. It didn't last long. To be fair, the hype for Malatesta is still there. And he did well against Son Cao, but Son Cao was just a better man tonight. That's all it is. Now let's move on to his opponent, which is Amir Yousefi. Amir Yousefi, relatively unknown so far within the Thai circuit, but he has competed here a few times. He's fought at Rising in the Stadium, and he's also defeated on Samui Fight. Do you remember that show a couple of years ago? Yeah, he was on Samui Fight and did quite a good job. I mean, he loves to come in with some solid knees, and he's got some big elbows and some big punches. So I'm really excited to see that match. Maybe we might see a knee versus knee, or maybe Amir Yousefi might have something else up his sleeve. Let's move on to the next fight, Sansuk Kokon Chop Chai. I mean, I call him a Thai demon because that's just the way he is. When he's fighting against somebody, he just walks in and he just laughs out loud. It's like a nightmare walking towards you. Still a lot of improvements to do, but that's why he's here. I agree. Just to improve. And he will be taking on Busan Rasan Hin Himai, which is really... I think this is his first time a Thai fight. Yeah, he's making his debut, and it's nice to see new Thai fighters making their debut here tonight on Thai Fight. Exactly, and he hasn't been around, so it's going to be a big opportunity for him to impress against, you know, the demon, the Thai demon, like Sansuk. And I'm excited to see that one. And it's always nice to see Thai versus Thai on Thai. Yes, I have to agree with you. Those are the best matches for me, personally. And now moving on to the next match, the only female fight here tonight, but it's a good one. We got Beryl Borutarawo, the queen of left wing, the queen of Kacha, the best female fighter, in my opinion, on earth here today. Pound for pound, of course. Because she'll be taking on SEA Games gold medalist, Thuy Thi Phuong Thuy. And I've been trying to say that all week. My Vietnamese friends, I'm very sorry if I offended you, but yes, Thuy Thi Phuong Thuy. We'll be taking on Beryl Vong Ruturao, and that will be an excellent matchup. I talked to Beryl before the match. She says she's ready for it. She knows how good her opponent is. I'm excited. I'm excited as well. Myanmar taking on Vietnam here at Thai Fight. She is a Southeast Asian champion, but, you know, Beryl wasn't there. It's an uphill battle against someone of the quality that Beryl does. Doesn't count, you know, if Beryl wasn't there. I don't know. All right, let's move on to the next bout. The legend, the man, the myth, Sayok Phumphumwo. The elbow kick, I mean, he's been looking great lately, and the weirdest part of all this is he's 70 kilos now. I couldn't believe it when I first saw the fight card. Sayok has been fighting 74 kilos, 72 kilos. This fight is turning the clock back, fighting at 70 kgs. I don't think he's fought at that weight since around 2006, 2007. Yeah. And a top opponent for him. I don't know if you've seen him before, but... At Max Von Tark? Oh, yeah. There you go. That's where it was, and he'll be taking on Luke Barr from Wales. And this man, he does not like to give his opponent space at all. And it's going to be a hard match for Sayok. I'm going to tell you that right now. I mean, we can see Sayok walking or taking the first round quite easy, but Luke Barr is not like that. No. Luke Barr will come forward. If Luke Barr gets hit, he'll try to hit you back with 10 or 20 more strikes. I don't know. He's tough. When we first saw this fight card, that fight, this particular fight, jumped off. Absolutely. Said, this could be an absolute war. So stay tuned for that one. Stay tuned for that. I mean, if it wasn't for Sanchai being on the card, this would have been the main event. In my opinion. Now let's move on to the next match. The big rematch that we're looking forward to. Nong O Shoha Payak, the man from Payal, the Pine Rock Lesnar, the man from Lana. Because he'll be taking on Sajjad Zubaydi once again. I mean, we were there at Thai Fight. Was it Thai Fight by Roger Wood? That's right. And that's exactly where they're pointing me. I got a Thai Fight Roger Wood shirt right here. And what happened there? I mean, it was one round.
Tajjan may have confused this for a Royal Rumble. Yeah. But let's not forget that Tajjan is actually coached by Yusef Buganin. Oh, yes. He brings the power and he brings the aggression with him as well. He does have both. He does have both. He is a strong, strong fighter. And so, Nongo learned that the first time. He can't sync with him. In the last fight, Nongo won by KO in the first round. Tajjan thought it was something a bit too early. We'll see what happens here tonight. Something to prove. Exactly. And coming up next, PTT for Virtual Raw Wall. I mean, watch out for a knockout. I don't know how many knockouts he's been through. He's even been KO'd in Rome. This is his first fight back since being knocked out in Italy. Exactly. He lost a little bit of pace in that. It was a first round knockout. And he went onto social media. Yeah. Apologizing, it was sad. So I'm expecting, or we're expecting, PTT to come back with a vengeance. I mean, PTT, who was even saying he couldn't even sleep just because of this. You can imagine how much he was going through his mind because of this. And he would be taking on China's Lan Jiacheng, who has been competing in the three round circuit in Thailand. He has won a super chance. So it's going to be interesting to see how he does, but maybe PTT a little bit too good for him. We'll have to see. One of the things that we can say about the Chinese round fighters is that they have got very, very good hands. So the hands are low kicks. Wrap those hands in ropes, and it just provides another level of danger. I mean, PTT was knocked out by gloves last time. Imagine what Kachuk could do. Yeah. So, and now moving on to our main event of the evening. It's Sanchai, PK Sanchai Muay Thai Gym. The Muay Thai legend, the face of Muay Thai. I mean, if you practice Muay Thai no matter where you are, North America, Oceania, even in Antarctica, if you practice Muay Thai, you will know this name, Sanchai PK Muay Thai Gym. He'll be taking on Taufik Abdullayev from Georgia. That Taufik has been fighting in Thailand a very long time, so he knows exactly what to expect in an event like this. So much so that he's actually fought on Thai fight a couple of times. Exactly. He's always done relatively well. And remember, back in Italy, before Sanchai won by knockout in the last fight, he actually drew against his opponent. So there is something that Sanchai may still want to prove. Exactly. He's 42 years old, but he is, of course, in a lot of people's opinion, the GOAT. I think he's on a 70-fight non-losing streak at the moment. That's what I read online. Anyways, so that is our fight card here tonight. I hope you join us for Thai Fight here in Chat Chung Sao. Thank you very much. Thai Fight League สังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟท์อารีนา at Speed Active ถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook Thai Fight Official
ปูไม่ชาตัวคงไว้เป็นมวยไทยที่สุดทอดเจตนาตัวลีลากับมวยท่าเจมเป็นตัวสวยงามต่างชาติคงเขียวที่ก็ควรต้องเจ๊ค่ะตัวผู้ร้องนั้นยอมรับและต่างข้านานาส่งเวียนไทยไฟเรียกสุดและการสตาร์ส่งมวยไทยไปแดนกับอังกฤษอเมริกาจนถึงในฟาร์มูลันให้ทุกคนไม่ยอมรับหน่อยแม่บอยมวยไทยอนุรักษ์มวยไทยมอบเงินรางวัลพิเศษจำนวน 100,000 บาทให้กับนักมวยที่ใช้ท่าแม่ไม้จระเข้ฟาดหางในการชนะน็อกคู่ต่อสู้ร่วมอนุรักษ์มวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างขอเสียงให้กับไทยไปลูกหลวงพ่อสอนทองนะครับชาวแปดเร็วได้ยินเสียงแบบนี้เราก็ชื่นใจครับผมวันนี้ลุยเต็มที่ทำงานเกินร้อยครับมาถึงฉะเชิงเทราทั้งทีนะครับแน่นอนว่าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติก็ได้เป็นผู้รับรองในการจัดการแข่งขันวันนี้เหมือนเดิมนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวแปดริ้วที่ให้เกียรติต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับและอีกหนึ่งท่านที่ต้องขอบคุณมากๆเลยครับคือเครื่องดื่มตราช้างครับนี่คือหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับรวมถึงร่วมอนุรักษ์แล้วก็สนับสนุนมวยไทยมาโดยตลอดนั่นเองนะครับเตรียมเงินรางวัลเอาไว้แล้วเสมอๆรอคนมาเอาไปใช่ครับเงินรางวัลนั้นจำนวน 100,000 บาททีเดียวนะครับสำหรับนักชกท่านใดก็แล้วแต่ที่ชนะน็อกเน้นย้ำนะฮะชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยท่าจระเข้ฟาดหางรับ 100,000 บาททันทีครับแต่แน่นอนวันนี้คนที่มาดูไทยไฟที่ฉะเชิงเทราตรงนี้เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวเป็นไทยไฟแฟนคลับกันหรือยังครับยังไม่รู้นะฮะถ้าใครยังไม่เป็นนะครับทำยังไงให้คนเดียวง่ายนิดเดียวให้หยิบมือถือของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็ดูไปที่หน้าจอนะฮะสแกน QR code ได้เลยเปิดไลน์เปิดไลน์เปิดไลน์แล้วก็สแกนง่ายสแกน QR code ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีนะครับคนที่ดูอยู่นะครับทั่วประเทศตอนนี้ก็สามารถเปิดไลน์แล้วก็พิมพ์แอดไทยไฟได้เหมือนกันนะครับถูกต้องนะครับหรือหลากหลายท่านที่ชมอยู่ทางช่อง8ตอนนี้นะครับเราขึ้น QR code ให้แล้วท่านสามารถสแกนที่หน้าจอได้เลยใช่นะครับสิทธิประโยชน์มากมายนะครับมีเกมให้เล่นมีข้อมูลดีๆส่งให้ได้ดูกันผมเป็นแล้วก็จะได้ข้อมูลตลอดเหมือนกันรวมถึงนะครับเมื่อครั้งที่แล้วมีผู้โชคดีได้ไปอิตาลีกับเราด้วยโอ้โหนั่นเลยฮะสองครอบครัวด้วยกันไปชมไทยไฟกันที่นั่นนะฮะขอบสนามเลยครับไปกันถึงอิตาลีที่กรุงโรมถูกต้องครับปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าอาจจะมีกันอีกรอบนึงนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกับไทยไฟ FC นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับคอยติดตามแล้วกันอ่ะตอนนี้เห็นนิ่งเหมือนแบบฝนจะตกมันง่วงเหงาเลยไงฮะขอบิ้วหน่อยแล้วกันต้องบิ้วแล้วคนเดียวจัดไปทุกคนนะฮะมาดูก่อนนะฮะอย่างแรกนะฮะใครที่มีกระบองสีเขียวอยู่ในมือยกขึ้นมาตีดังๆหน่อยกระบองช้างโอ้โหให้มันได้อย่างงี้ฮึ่มเหิมต่อไปนะฮะนี่คือตัวอย่างแล้วนะครับดังนั้นน้อยกว่านี้ไม่ได้กระบองสีแดงอีซูซูยกขึ้นมาเยี่ยมมากครับคึกคักคึกคักสีฟ้าล่ะไทยประกันชีวิตยกขึ้นมาเอ๊ะนะฮะดังนั้นผมอยากเห็นทุกคนเป็นหนึ่งเดียวนะฮะไม่ว่าใครจะมีกระบองสีอะไรหรือไม่มีนะครับนับ1 2 3ชูขึ้นมาส่งเสียงดังๆเลยนะ1 2 3ไทยไฟเยี่ยมครับแน่นอนสมเป็น
ป็นชาวไทยไฟจริงซึ่งตอนนี้ถ้าใครเป็นชาวไทยไฟจริงต้องไปวันอาทิตย์นี่เปิดช่อง8ค้างไว้ตอน6โมงถึง2ทุ่มมีไทยไฟลีกแล้วสังเวียนเลือดของตัวจริงอันนี้เดือดมากโอ้โหคาดเชื่อไปยังมันเลยทีเดียวนะซึ่งตอนนี้นะครับผมเพิ่งไปมานะครับจัดกันที่ Beat Active ที่เขาเป็นการที่รวบรวมคนที่เล่นกีฬามาอยู่ในนั้นครับผมแล้วก็รวมอินโนเวชั่นใหม่ๆมากมายทีเดียวครับอยู่ตรงไบเทคบุรีนะที่เรารู้จักกันซึ่งไทยไฟลีกเนี่ยนะครับเราจะมีการออนแอร์ทางช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มหลายคนบอกอ้าวก็ทับกับเวลาช่วงนี้สิครับผมใช่ครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของเราถ้าเรามีทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้นะครับก็จะมีการออนแอร์ของเราก่อนนะครับทางไทยไฟลีกเนี่ยก็จะถัดไปเป็นอาทิตย์หน้านั่นเองครับผมครับแต่ไทยไฟลีกของเราเนี่ยนะครับเราเน้นย้ำเปิดโอกาสให้กับเยาวชนครับบอกเลยว่าอายุไม่เกี่ยวฝีมือล้วนๆล่าสุดนะฮะมีน้องอายุน้อยสุดเนี่ยอายุ14ปีเท่านั้นครับผมโอ้แต่เก่งมากบอกแล้วเราต้องหาแบบช้างเผือกมาใช่แต่ละคนมาคัดมาจากทั่วประเทศเลยคือเราคัดมายันกิ่งอำเภอกิ่งตำบลอ่ะเราจะหามาให้ได้เพื่อขึ้นเวทีไทยไฟแล้วผมบอกเลยนะฮะน้องๆจากไทยไฟลีกวันนี้มีมาขึ้นเวทีใหญ่1คนครับโอ้โหคู่แรกกันเลยดีกว่าพวกเราเอาละครับแน่นอนฮะเราก็ได้ช้างเผือกจากไทยไฟลีกมานะฮะต่อยอดวนสังเวียนครั้งนี้นะฮะต้องมาพิสูจน์ฝีมือกับยอดมวยขาบูจากมาดริดเขาซะหน่อยดูซิมันจะขนาดไหนนะครับเอาละครับขอเสียงต้อนรับคนแรกครับพยัคฆ์แห่งมาดริดกุยโดรอนโกกุยโดรอนโกพยัคฆ์แห่งมาดริดประเทศสเปนGuido Ronco from Spain ในพิกัดนี้เนี่ยนะครับมีการแข่งแย่งชิงดีกันเยอะเพื่อที่จะได้เป็นหนึ่งดังนั้นวันนี้ขอส่งสายเลือดใหม่ของไทยไฟออกมาเลยนะฮะนี่คือตัวแทนจากไทยไฟลีกนั่นเองนะฮะมาพร้อมแล้วส่งเสียงดังๆให้กับนักสู้หัวใจเพชรชัยบุรีลูกสิงห์ดับใจชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยนักสู้หัวใจเพชรประเทศสวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับได้เวลาดีๆของคนรักมวยนี่คือรายการมวยไทยระดับโลกครับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์ป๋องพิธิพลขันและก็พันเอกด็อกเตอร์สมจิตจงจอหอครับพันโทก่อนพันโทก่อนครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่ณโดมประชาคมโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้เราเดินทางตอนอย่างที่บอกกันว่าไทยไฟบุกวัดแล้วนะฮะครับพอครับขอยากครับเนี่ยแกล้งผมครับเอาละครับเรามาดูครับคู่นี้ไม่เกิน2ปีต้องมาแล้วพันเอกครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านนะฮะเข้าสู่ไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรพอดีผู้บังคับบัญชาคุณสมจิตนั่งอยู่ข้างหลังครับครับท่านพลตรีกิติพันธ์รักใคร่วันนี้ท่านมามอบรางวัลด้วยนะฮะครับผมโอ้ยเอาหน้าแดงหมดเลยผมเนี่ยเอามาดูประวัติคู่แรกกันดีกว่าครับนักมวยคนนี้เดินทางมาจากประเทศสเปนครับส่วนสูง170Thai fight, Luc Luang Por Saton. Introducing first in the white corner from Spain, Guido Ronco.
22 years of age. He was actually born in Madrid. He stands at 176 centimeters and has a professional record of 22 fights with 16 victories, 5 losses and 1 draw. And there you see his opponent fighting out of the black corner. His name is Chai Bari Luk Sing Nam Chai, formerly known as Gulab Khao Sochapiek U Thai. His real name is Chai Bari Chui Prakorn, 26 years of age, 177 centimeters tall from Kampang Phet Province. He has a total of 81 fights, 61 victories, 18 losses, and 2 draws. First fight of a scheduled 8 fights here this evening at Thai Fight. This Thai Fight has been organized with the initiative to collect donations in order to purchase medical equipment for Wat Saman Ratanaram Hospital. Guido Ronco from Spain in the white corner. And Chai Bari Luk Sing Nam Chai from Thailand in the black. 63 kilos, and let's see if we get a knockout in the very first round. I wouldn't be surprised. Low kick there by Chai Bari. Good snapping left hand there by Ronco. And again with that left hand. Of course, we know Ronco, he is a Bangla Stadium champion. True. You know, Bangla Stadium is not exactly known as a big major stadium, but Thai Fight is definitely a big major promotion. Yeah, that's why I'm saying this opportunity for Chai Bari is huge right now. This is life-changing. For Ronco, I mean, if he manages to get the win here tonight, he'll definitely be invited back. That's true as well. Remember, just 22 years of age is Ronco. 26 for Chai Bari, or Gulab Khao as he was previously known. So already him attacking with the knees straight down the middle, and that's exactly how he got it done in his previous bout. And what a team that was. Yeah, getting the crowd off the feet here in Cha Chong Sao. Attempted low kick but blocked by the Spaniard. Good left hand there by Chai Bari, acknowledged by Ronco. Solid left hand there. But Ronco took it well, he's delivering left hand to his own now. Good solid knee there by Chai Bari, something that Kevin alluded to earlier. But a really nice knee guard from Ronco. He needs to be careful with, because maybe he doesn't want to be in a clinch and knee battle against Chai Bari. We alluded to earlier how we know how much damage he can do with those knees. Good battle so far in round number one of a scheduled 3 rounds. There's that knee again, Kevin, just in it, looking for the elbow strikes as well. I was about to say, just earlier I heard Ronco's corner telling him that he needs to attack with elbows, but it was Chai Bari catching the elbow instead. Not sure if they're telling Guido or if they're telling Chai Bari. Big knee straight down the middle from, I was about to say Gulab Khao, but Chai Bari. His elbow hunting also. That's the thing with fighters who are really good with the elbows. Not only do they throw elbows, they throw knees as well. You cover up with the elbows, they're going to wait for that opening, throw the knee, wait for you to drop the guard, and then throw that big, sickening elbow. Yeah, another elbow being stuck through the guard there by Chai Bari. What a balance there from Guido, stay on his feet. Chai Bari pushing forward, Ronco having to fight off the back foot, another stabbing right knee there by the Thai fighter. I don't think there's any doubt that Chai Bari is in the driver's seat right now. He is in control of this fight. To the midsection and a solid right knee to end the round here at Thai Fight.
่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนGood elbows, good knees as well as he pushed forward. Bronco didn't do a bad job of covering up the majority of the round, but he's not going to win the round by just doing that. He's got to do more. Big round coming up for the Spaniard, in my opinion. Yeah, definitely. And hello, I'm Kevin Amlid, and this is Aaron Suri Sompan. And don't forget to subscribe to Thai Fight International. And already, you can see Bronco is stunned. My goodness, unbelievable action here. There's a count. What a big right hand. Is it left hand or right hand? I've completely missed it, but Bronco is stunned. Chaiberi, not Gulukau, moving in here for the kill. Looking for that right knee again to the body. Left high kick by Rondo. And if Chaiberi wasn't in control the first round, he's definitely in control the second round. Another smashing elbow to the face there by Chaiberi. More knees to the midsection. Chaiberi has come out in this round, looking to end the fight. I mean, I thought he was looking to end the fight in the first round, but definitely in the second round, he wants to finish this already. Swinging right hand there for Bronco, but wide of the mark. But the big knee down the middle, that's been the real factor in this fight so far. Still walking forward, Chaiberi. He just wants to get the job done. I think there's a taxi waiting for him outside, Aaron. By Bronco, again, just cannot keep moving back like this. He's got to try and stand his ground. Easier said than done. Good point for the right hand coming in here by Chaiberi. And more knees to the midsection, that's better by Bronco. Yeah, much better, but he needs to start moving forward. I mean, show his aggression. He did so well when he was throwing the hands in the first round. I think he's completely forgotten that for some reason. No, it's hot in here. We're undercover, not many Thai fights have a roof. I wonder if that will affect the fights at all, because it is very hot, very humid. I mean, you remember not long ago we were in Sisak again and there was a roof under and it was boiling. Oh, good hands coming in here by Rocco! But a solid right hand in return by Chaiberi, and again! How is he still on his feet? I don't understand how he's taking these shots. Left elbow there by Rocco, and then a right. This could be a battle of fitness the further it goes. But one thing's for sure, I don't think Chaiberi is tiring anytime soon. Bronco looking rather fresh as well. Look at that combination of hands. And the main difference is Bronco was not, well, Bronco did not get the knockdown. He was knocked down early on in this round. Might have missed it on your screens, but I'm sure we'll see it on the replay. Oh, nice body shot there. And a left hook. Left uppercut also by the Spanish fighter. Then goes in with the knee. End of round two. Wow, action packed here at Thai Fight. ส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย The camera was on us. We didn't actually see this knockdown. It was a solid right hand there by Jaiberi. Oh, and then he looked like he was okay. Then he stumbled. It was actually a strange knockdown in the end. But after that, both fighters went at it. And I was actually impressed with the way Ronco was able to fight back into the fight. I feel like that knockdown actually did wake him up. And I've got to say, I thought he looked the fresher of the two by the end of the round. But we do see a lot of fighters like that, though. It takes a knockdown for them to really wake up. It's true. Big round coming up this. I really do think, based on the stamina and the fact, let's not forget, Jaiberi fought, what, 3 weeks ago at Thai Fight League? Yeah, he did. So that could play. Oh, good right elbow there from Ronco. He's putting it on Jaiberi. Jaiberi fires back with a right hand of his own. What I absolutely love about Ronco is that he is not afraid to exchange with much more experienced fighters, as you can see here. He's not letting the occasion get the better of him. Not at all. There's a lot of pressure on Jaiberi. Let's not forget that. To be a part of the Thai fight roster is a massive thing for Muay Thai fighters here in Thailand. And he knows that it's firmly in his grasp. He doesn't want to let it slip. Oh, good left hook there by Ronco. Rocking back the head of Jaiberi. But now he's pushing Jaiberi back. Oh, left and a right hand. That's exactly what we want to see. We want to see fighters taken to the Thai fight team. We want to see them try to knock them out. And that's exactly what Ronco's doing right now. Beautiful footwork there by Ronco to move around the ring and out of the way of Jaiberi. Desperate needs to throw hands. He's got to stay away from that clinch of Jaiberi. He's done quite a good job of that this round, though, I have to say. There's that right hand again. Jaiberi's a world hurt. Got an uppercut there from Ronco. And he's finally using the weapons that worked for him in the first round. He's using the strongest weapons he's got, and that is the punches, the boxing combinations. Excellent there from Ronco. Goes in with an elbow, though, and misses. Gets clipped with an elbow back. Like I said, at the end of the second round, it just felt like Ronco had more stamina. There was something there. Whereas Jaiberi looked like he did. He was fading just a little bit. It's evident of that here now in the third round. Jaiberi looks exhausted. He does. Well, Ronco is still in shape. He must take advantage of this situation. He must start going forward. He's got to try and stay away and get out of the clinch. I must say, though, he's doing a good job on the back foot. Jaiberi stepping forward and eats one and two again. Big right hand there, knocking Jaiberi back against the ropes. This is a big round for Ronco. Huge. He's winning the round by far right now. Good right high kick. Jaiberi wobbled once again. He needs to push forward. He needs to try and knock Jaiberi out. Elbow. That's the only chance he has right now of winning the fight. I think, though, Jaiberi is walking forward. He's not covering up. There was opportunities there for Ronco to take it to Jaiberi even more than he did. But overall, what an amazing fight. A back and forth war. It will go to the judges, but I think due to that knockdown in the second round, it will go in favour of Jaiberi, but I'm no judge. That's right. For those watching on Thai Fight International YouTube, please write in the comments who do you think won and did you enjoy the fight? What a war, though. And a spectacular Thai fight debut for both these gentlemen. I did see in the comments a lot of people saying done in one. Easy for Jaiberi. You could have been wrong. Let's have a look at the highlights. Yeah, I believe that third round was all Ronco. The Spaniard made himself proud with that performance. One of the things that Jaiberi was forgetting in that third round, as you can see here, was covering up. There was no guard at all. And you made it relatively easy for Ronco, and I just think that was a sign of fatigue. Yeah, it was. There's no doubt about it, because he just fought so well in the first and second round. He's probably used up all his energy. Let's go to the official decision for this one. เอาละครับมาแล้วครับถึงเวลานะครับผมอยู่ในมือผมนะฮะครับคู่แรกของไทยไฟท์วันนี้นะครับลูกหลวงพ่อโสธรนะครับ The winner isJaiberi Luk Sing Nathai from Thailand! Yeah, there you have it. Enough done in the first and second rounds. Congratulations to Jaiberi Luk Sing Nathai. Guido Ronco. You make your home nation proud. Hope to see this potentially a rematch. Who knows? Stay with us. Next up, Song Gao will be taking on Amir Yousefi.
ทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟอารีนา at Speed Active ถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟ Officialสองคนไทยเป็นตัวสวยงามต่างชาติควบเคี่ยวถึงทุกคนตั้งใจกับอังกฤษอเมริกาจนถึงในซาบูไรให้ทุกโลกนั้นยอมรับในเมื่อบอลปวดท้อง
าเชื่อของเรายังไม่มีการน็อกกันเลยโอ้แต่ก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวลุ้นกันหลายดอกอยู่นะคาเชื่อนี่กระพริบตาไม่ได้อยู่แล้วนะครับมาคู่ต่อไปนะพบกันที่พิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมนะฮะคนแรกนี่ยอดมวยจากอิหร่านเลยชาวเปอร์เซียนะฮะเดินจิ้มหมัดสัดแข้งแล้วก็แทงเข่าขอเสียงต้อนรับนักล่าจากเปอร์เซียอามีร์ยูเซฟีอามีร์ยูเซฟีนักล่าจากเปอร์เซียประเทศอิหร่านยังมีทีมของอิหร่านทาเลนต์ 2 boy Thai in recent years This is the next one This is the next big thing to come out of Iran We're about to find out Welcome Amir Yousefi Again Here at Thai Fight Look the one who was on board Check us out Because we're supporting the construction of the hospital Wat Saman Rakhonaram Hospital So what we saw there on that graphic screen wasAmir Yousefi ฮะจากอิหร่านนะครับสูงยาวเข่าดีครับมาพร้อมบูบนสังเวียนไทไฟแล้วในข่าวว่าชอบสาดแข้งนะฮะฝั่งนี้ก็ชอบประเคนแข้งเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูว่าใครจะแข่งกันในรอบนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับนี่คือขุนศึกบึงพลานชัยสอนขาวชอ5พยัคฆ์ครับA clinch and knee fighter, as we mentioned earlier. But we noticed he did try to change up his game, try to bring him some more punches and elbows. But then once he went back to his usual style, I mean, that's what worked for him. See if he does more of the same here. We're outside, but also undercover for this Thai fight. Yeah, thank goodness. I mean...The rainy season is about to begin. Yeah, for the rest of the world, you're probably enjoying summer, but here in Thailand, it's the start of the monsoon season. So actually, this will be the last big Thai fight for a few months. So enjoy it while you can. Exactly. Well, it rains all summer in the UK. Introducing first, Amir Yousefi.25 years of age, born in Firuzkuh in Iran. I'm sorry to all the Iranians. I tried my best. He stands at 186 centimeters and has a professional record of 42 fights, 28 victories, 14 losses, and 0 draws. I do like his Mongkon and Prajit combination.Yeah, extremely beautiful. I mean, say, very Ultimate Warrior-esque. Yeah, it's great. Very colourful. I mean, we see Sajjad Satiri wear almost the same sort of Pokemon as well. Yeah, very true. And here he is, his opponent. Running out of the black corner, it's Son Khao Shahapayak. His real name is Tachai Pisawong. He's 30 years of age, 180 centimetres tall, from Royat Province in the northeastern part of Thailand. He has a total of 186 fights, 133 victories,51 losses and 2 draws. Second bout, Son Khao Chahapayak from Thailand, Amir Yousefi from Iran. You can see there, Behzad
Rafiq Doust, who actually fought on Thai Fight in its inception. Around 10 years ago, he fought against EQ Sung. I think he's also fought Liam Harrison on Thai Fight as well. Yeah, I believe it was in the tournament, in fact. Wow. That was back in 2010. Long time ago. And now he's a trainer. There he is. Trainer of a lot of Iranian fighters. Yeah, and owner of Behzad Warrior Academy. Oh, left eye kick out of nowhere from Yousefi. Didn't even touch gloves. Or should I say, didn't even touch rope. Go, left hand coming in as well. Yeah, very good start from Yousefi, showing the power that he possesses. Stunning inside thigh kicks as well back there by Yousefi. The credit to Sodkal, keeping his cool, keeping his composure. I like it when tall fighters fight tall, the way that Yousefi's fighting now. But here comes Sodkal. You gotta love Yousefi's style. I mean, he's very in and out here, he's very powerful as well. Very quick on his feet. Right high kick there from Sodkal. Sodkal aware of the weapons now of Yousefi. He's got to be very careful of those long limbs. And this is what hands. He's got to do. He's got to break the distance and get as close as possible. That's where he's going to win this fight. He's off the back foot. It's been all Yousefi so far. Now, if you take a look at the left thigh of Sodkal, it's already red just from those kicks early on in the round. Knees coming in here by the Iranian. You got to ask yourself, does Yousefi really want to clinch up against Sodkal? That's exactly what Sodkal does best. There's that inside kick again. And a teep to the face. And that is going to rile up Sodkal. Left hook there from Sodkal. Oh, and then Yousefi just walked into a body kick. And another kick. Huge kicks coming in from Sodkal, and they clinch up once again. Left elbow attempt back there by Yousefi. That's the second time he's charged in with that elbow in this round. Oh, another solid kick to the body there by the Iranian. And again. You've got to love the output that we're seeing from Yousefi in this fight, but Sodkal not giving up. Sodkal continuously pushing forward, perhaps thinking about clinching up against his opponent. Oh, good right hand there by Yousefi. He got cocky and went for the Superman punch. Yeah, that's something you just can't do. Leave your hands down against someone like Sodkal. Trying to go for the question mark kick there. Oh, yeah, this left himself open. Good combination coming in from Sodkal. He's battered and bloodied already in this opening round. Gotta say, Yousefi's hands are a bit too low for my liking. I'm sure Sodkal is thinking of the DK. There's that running step-in elbow for the third time in this round. Gotta say, highly impressed here by Yousefi. Yeah, doing a terrific job, but those hands are a bit too low for my liking, Aaron. I want to see him throw that low kick again, because like you said, it was connecting and causing problems to Sodkal. I mean, if you don't believe us, just take a look at Sodkal's thigh right now. What a round that was. I'm going to go with the Iranian. Stay with us, round two coming up. เสริมมวยไทยโดย Isuzu บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน Let's take a look at some of the replay from that first round. You see Amir Yousefi in the white corner and Sodkal Shahapiak in the black, and what an action-packed round it was. But the bigger news is right now, Aaron, it seems like in the break Yousefi's complaining about perhaps a broken wrist.
That's a real shame if it's true. He's still on his stool, and I feel like his trainer Behzad has just told the referee that he cannot continue. Yeah, because what an action-packed round that was. I mean, I was actually he was doing a good job as well. He really was, and I was really looking forward to the second round. And you gave him that round. I did. Can he continue? You've got to wonder, because Behzad is saying no, and the referee giving him a standing count, and that is it. That is such a shame. I'm so sad. I mean, the crowd cheering, of course, we're here in Thailand, but they're cheering for that Thai fighter. But I mean, he put on such an impressive performance in that opening round that he's as devastated as I am, if not more so. It looks like you said, it's a problem with the wrist. I hope it's not broken. Yeah, same. I mean, he was complaining about it, you know, during the break, and you know, we couldn't help but worry. His corner man Behzad, or the gym owner, was just looking to try to find a doctor to check on the wrist, and there you have it. I mean, he can't continue. But either way, congratulations to Songkhao Shahapiak for winning by TKO in the second round. I guess that's what happens when you hit a head of steel like Songkhao's. It's extremely heartbreaking, though, I must say. It really is. I mean, it is a brutal sport, but beautiful at the same time. ยังเห็นภาพช้ายังไม่หมดนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับว่าเมื่อกี้กระพริบตาไม่ได้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกช้าให้ดูกันตอนนี้มาแล้วนะนี่ฮะนี่นะครับนี่ครับขึ้นไปดูการช็อตน่าจะจังหวะการ If that's correct that's correct cameraman working yeah but we don't know where it occurred we don't know where I mean but I'm hoping it's a short term injury and we get to see this fight again becauseAmir Yousefi, the way that he conducted himself and fought on the opening round deserves a rematch. He really does. Okay, ครับถึงเวลาเราแก้บนแล้วนะฮะAnyway, stay with us next up. We've got Thailand versus Thailand. So I push it out, the winner is Songkhao Shahapiak from Thailand. ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่แพ้นะครับไม่เป็นไรมีโอกาสเรากลับมาลุยกันต่อได้แต่เป็นกำลังใจให้อาเมียยูเซฟี่นะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่เก่งและก็ดีมากถูกต้องรอเขากลับมาแก้แค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ปลอดภัยด้วยนะครับและกลับมาเจอกันกับอภิภากาบมวยไทยไทยไฟอังกฤษอเมริกาจนถึงในฟาร์มูไรให้ทุกเราไม่ยอมรับเลย
่วมส่งเสริมมวยไทยโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเบเยอร์ชิลกริปเทค2 in 1 Isuzu การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับกลับมาแล้วนะฮะกับชาวไทยไฟของเรานะครับผมโอ้โหคู่ที่3นะฮะกำลังจะเริ่มต้นแล้ววันนี้นี่มีอะไรที่คาดไม่ถึงหลายอย่างนะนะถึงบอกว่าจังหวะนี่ไม่เข้าใครออกใครนะฮะโอ้จังหวะดีมีน็อกเลยอยู่ดีๆก็มีน็อกเฉยนะฮะแต่ว่าน็อกมันมานะสังเวียนเลือดของตัวจริงแบบไทยไฟยังรออยู่นะครับแต่แน่นอนครับถ้าพูดถึงความมันของมวยรอบนะครับมวยที่เป็นที่นิยมยืนหนึ่งจนเป็นตำนานมวยรอบมายาวนานกว่า3ทศวรรษนะครับนั่นก็คือมวยรอบอีซูซุครับนี่ครั้งที่32แล้วศึกอีซูซุดีแม็กลุยทาโลกโอ้โหครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วถูกต้องนะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าผู้ที่เข้าแข่งขันนั้นก็ยอดฝีมือมากมายนะฮะและแชมป์ก็เก่งๆมากมายที่โชว์ฝีไม้ลายมือในทัวร์นาเมนต์ต่างๆรวมถึงที่ไทยไฟด้วยนะครับผมขออธิบายแบบนี้ครับว่าเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมีการระเบิดความมันไปแล้วนะครับกับการแข่งขันมวยรอบอีซูซุครับครั้งที่32ศึกอีซูซุดีแม็กลุยทาโลกซึ่ง4คนสาย A ครับผมแข่งเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วได้ผลการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ในวันที่25มิถุนายนนะครับก็คือในครั้งหน้านะครับอาทิตย์หน้าที่จะถึงเนี่ยนะฮะอีก4คนในสาย B นะครับจะมาสาดอาวุธใส่กันมันๆอย่างแน่นอนในรายการไทยไฟท์ลีกนะครับสังเวียนเลือดของตัวจริงที่ Beat Active ไปเทคบุรีนะครับช่อง8ถ่ายทอดสดแน่นอนเหมือนเดิม 18:00 นถึง 20:00 นครับใช่ครับแต่ถ้าใครอยากจะดูสดจริงๆนะฮะไปดูที่ Beat Active ก็ได้นะครับที่ไบเทคบุรีนะครับผมแถวบางนานะครับเอาละฮะมาลุยกันต่อดีกว่าคู่ต่อไปจริงๆอยากให้ทุกคนได้จับตามองจับตาดูจริงๆนะนี่คือศึกสายเลือดย่าโมทั้งคู่เป็นลูกหลานชาวโคราชหมดนะครับน่าสนใจกลับมาโคจรเจอกันนะฮะเพื่อจริงยืน1ในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมนี่มันน่ารุ้นน่าติดตามตรงนี้เอาละครับครับฉะนั้นคนแรกนะฮะยอดมวยหนุ่มหล่อรูปหล่อสูงยาวสไตล์เกาหลีจากอำเภอพิมายนครราชสีมาขอเสียงต้อนรับยักษ์เล็กเมืองพิมายปูซานปราสาทหินพิมายปูซานเดียวนะฮะดูจากความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะและความกระตือรือร้นในวันนี้เป็นไงแล้วให้จดให้จำไว้ว่าเขาคือปูซานหน้าออกเกาหลีไหมหล่อไหมหล่อพี่แจ็คเลยพี่แจ็คเลยนะแต่บนเวทีนี้ต้องฝีไม้ลายมือเท่านั้นนะครับใช่มาต้องดูฝีไม้ลายมือเขาดูร่างก่อนซิกแพคนี่ขนาดนี้โอ้ยอ้าวเอากระดิ่งดาดทิชชู่ไปหน่อยของตัวเองใช่ไหมนี่ผมขออนุญาตนะครับพูดถึงบุคคลคนนี้ก่อนเต็งหนึ่งนะฮะหลายคนสงสัยว่าทำไมผมตึงต้องบึ้งมาพูดในตอนนี้นะครับเพราะว่าเต็งหนึ่งในวันนี้ที่เราได้มีการเพียวไปว่าจะขึ้นชกนั้นไม่สบายนะครับแต่เขาอยู่ไหนครับเขาก็อยู่ข้างหลังเราตรงนี้แหละหลังเวทีตรงนี้กับเราตรงนี้แหละคุณผู้ชมถึงแม้ว่าไม่สบายนะครับด้วยความเต็มเปี่ยมของจิตใจนักสู้เนี่ยมาแต่มาเป็นอาชนะพี่เลี้ยงโอ้โหและพี่เลี้ยงของคนคนนี้ด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมนั้นต้องมีเพียงหนึ่งเท่านั้นนี่ก็หล่อมันเกินจากสูงเนินนครราชสีมาปรบมือดังๆต้อนรับด้วยนะครับจอมเดือดเมืองโคราชแสนศึกนครโชคชัยแสนศึกนครโชคชัยจอมเดือดเมืองโคราชประเทศไทย making his way to the ring now it's แสนศึกนครโชคชัย the man from สูงเนินนครราชสีมาปรบมือHe's from the south of the Nakhon Ratchasima, as we said earlier, but this man, he is unforgiving.
He's loved to push forward and loved to laugh at his opponent's misery. Yeah, based on that, I'm expecting the war here right tonight. National Pride, of course, on the line here with this one. The handsome Busan, who seems to have a lot of fans in this crowd. Very popular with the ladies, indeed. And yes, when we say Busan, we do mean the city of Korea, Busan. Yeah. I'd imagine he was named after that. Perhaps he's got the look of a Korean model. You said it, not me. Sansuk, a former bare-knuckle fighting champion, in fact. He's got great hands, great boxing acumen. And always up to surprise us. Never know what he's going to attack with next. Both fighters, I believe, are 20 years of age. Very impressive to make it to Thai fight at this stage in their career. Packed house here tonight at Thai fight, as it always is when Thai fight is in town. Introducing first, Busan Prasathin P. Mai, 20 years of age from Nakhon Ratchasima province here in Thailand. He stands at 183 centimeters tall. And has a professional record of 73 fights with 56 victories, just 15 losses and 2 draws. Making his Thai fight debut. Yeah, definitely got a lot of fans here in Chat Chung Sao. Probably doesn't feel too far away from home at the moment. Does that add to the pressure? Here he is, his opponent in the black corner, Sansuk Nakhon Chokchai. His real name is Surasak Sokamcha. He's 20 years of age, 180 centimeters tall, from Songnan district in Nakhon Ratchasima province as well. He's had a total of 77 fights, 51 victories, 20 losses, and 6 draws. It's the Nakhon Ratchasima derby match. Well, derby matches are something we're quite used to on Thai Fight League. Yeah, that's right. On Thai Fight League, all the fighters are from Thailand. So we'll be back with Thai Fight League next week and for the foreseeable future every Sunday. Busan Prasathin P. Mai in the white corner. And Sansuk Nakhon Chokchai in the black corner. Now we said it just before the show, I mean, we love seeing Thai versus Thais on Thai Fight. But it doesn't get much local than this. I'm not sure how many times have we seen fighters actually from the same province compete against each other on the big Thai fight shows. And for everyone watching on Thai Fight International, please don't forget to subscribe to the channel. Of course, like and comment. Hope you're enjoying this evening's Thai Fight. Here we go. A slow start from Sansuk so far, something we're definitely not used to seeing. Start pushing forward quite soon, you'd imagine. Just waiting for that one slip up. Oh, tented right hand just over the top there by Sansuk. Trying to welcome Busan to Thai fight. Gotta say though, this fight does not favor Busan because of the card shirts. Don't think he's used to fighting with card shirt at all. Standing in that southpaw position. But I gotta say, the biggest mistakes that some people do, good kick to the midsection. The biggest mistakes a lot of people do is that they change their style once they have the catcher gone. All of a sudden, like a Muay Cow becomes a Muay Mat for some reason, or a boxer. Just because they're trying to look for that knockout early, but I think Busan's doing quite a good job sticking to his Muay Thai or technical style. Sends a kick to the body there by Busan. Oh! Sensen moved forward, but he got clipped himself with a counter left strike by Busan. Yeah, fantastic counter from Busan. He knew how to time that well. And the referee is telling them that he wants to see more action. And Aaron, so do we. And so do the viewers at home. That high kick there by Busan. But another good counter there from Busan. I really love how he times his attacks. Just very waiting. Yeah, it's very relaxed. Yeah, just waiting for Sansuk to open up. Because every single time Sansuk opens up, he makes Sansuk pay.
Another left high kick there coming in by Busan. Another big left hand there from Busan. Yeah, every time Senta moves forward, he seems to get clipped by that left hand. It's quite refreshing for a lot of people who are used to seeing, you know, the brawls here on Thai Fight, but you get to see the technical masterpiece that technical display that we're seeing from Busan right now. Yeah, there's that left hand again. I'm sure there's some blood dripping from the nose of Senta. Inflation of those left-handed strikes coming in from Busan has caused the damage, I think. Yeah, I wouldn't be surprised. I mean, he's been money with that left hand. Oh, good solid left high kick there, acknowledged by Sensuk. Gotta say, Sensuk, he is struggling in this match, but still moving forward, not changing style, and that's the end of the first round. ส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างไทยประกันชีวิต Let's have a look at the highlights of that opening round. Sensu being the aggressor of the two, as we knew it would be. Busan knew that as well. He decided to fight off the back foot and hit counter strikes. Good counter strikes he did. I gotta say, Busan probably took that first round. Especially with that left hand that we were talking about. So he's catching Sensuk a lot. Sensuk was pushing forward. Then how do the judges want to score this one? Do they want to give it to the more accurate fighter or do they want to give it to the more aggressive fighter? I have to say Busan. Yeah, I have to give it to Busan as well. I'm sure his fan club out there is extremely delighted. But the referee telling them that he wants to see more action in this round. Busan on the back foot again. It connects with a left hand. Oh, good elbow. Or was it elbow? Excuse me. It was, yeah. Solid left kick to the body. Sensuk is desperate to turn this into a scrappy fight. And that's what Busan does not want. And he's avoiding it. And avoiding it pretty well right now. Yeah, you can see Sensuk is extremely frustrated, which will probably play into the game plan of Busan. Big right hand there from Sensuk, connecting flush. You can see this blood on the ropes, the left-handed ropes of Busan. Coming from the nose, I believe, of Sensuk. Oh, right hand that time, or was it left? Oh, nice left. Uppercut. Right uppercut, left hand there by Busan. Sensuk just grabs a hold of him momentarily. Great technique though by Busan. He really has got good hands. Yeah, he does. Good solid left knee as well there by Busan. Really good timing on his strikes as well. But big left hand there connecting for Sensuk. But Busan doing a good job using his reach to his advantage. Another good kick there from Busan. There as well. He's ducking everything that Sensuk's throwing, or he's grabbing a hold of him. It's frustrating Sensuk. Yeah, it's tiring and demoralizing when you... Best way to put it when you punch air like that. Yeah. Tiring as well. Definitely. Completely draining.
fighting his energy now, Sansuk. Sansuk just can't get going. He's doing everything in his power to try and be the aggressor and connect. Busan is frustrated, like I said. He really is. And again, just can't get going. When you fight against someone like Busan, you just sort of don't know what you can hit them with. You don't know what to hit them with next. I mean, whatever plan B was or plan A was for Sansuk, he definitely has to go to plan B or C right now. Swing and a miss again there by Sansuk. He backs up Busan again into the corner, but there he is again. He grabs a hold. Just frustrates Sansuk. I guess the question though for this round, has he done enough, Busan, to take the round? Yeah, because he is connecting to Sansuk. He is moving forward. He is hitting the mark. And he's throwing a lot of attacks. Has Busan thrown enough significant strikes as well? That would be a question. Big left hand once again from Busan connecting. Oh, good hands though coming in from Sansuk. End of round two. Stay with us. Third and final round of this fight coming up. ส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน Really not sure how to score that something now. Like I said, I don't think Busan was any danger. No, but he was caught a few times. Yeah, he was. Did he throw anything of significant in that second round to take the round? That left maybe hand. That one. Yeah, the left hand, I was about to say, always proving deadly. It was definitely more back and forth than we saw in the opening round, of course. That's right. I mean, it could have gone either way that round. Tempted, you know, to give that one to Sansuk. Likewise. Based on the fact that it was fairly even in terms of striking, but it was Sansuk who was being the aggressor. And based on that and that alone, I would give the second round to Sansuk. And now, I could be wrong. I'm not a judge. Yep. But if I'm right, third round means win the round, win the fight. So potentially it's a round apiece. This third and final round means everything. Well, fair to say that every single round is as important as the other. Also very true. Here we go, Sansuk pushing forward as he did in the first and second round, but eating a head kick immediately. Sansuk going back again with that left hand. Well, perhaps Busan was listening to what we were saying about those significant strikes. Much better here though by Sansuk. He's being aggressive. But he's actually connected as well. Good right hand there. It's actually flooded the nose of Busan. Good team to the face though by Busan. Busan starting to struggle just a little bit now with the attacking prowess of Sansuk. Yeah, for those that don't know, I mean, fighting the Fimu style, the Muay Fimu style, the whole three rounds, it's very difficult. Oh, nice body kick by Sansuk. Especially when you've got such an aggressive fighter like Sansuk closing you down all the time. And that's the thing, he's just going to keep on coming. And with this heat, it's very difficult for Busan to fight off the back foot like he's doing and try and counter-strike effectively. Busan just making it so difficult for Sansuk. Big left hand again from Busan. Kick to the body by Sansuk.
That could be his pathway to victory, targeting the body instead of the head. Yep. I mean, you just gotta love the footwork of Busan, though. He knows exactly where to move out. Yeah, Sensuk, left hand to the body, then tries to connect to the head, but unsuccessfully does so. Back to the body he goes. Yeah, that strategy is working for him right now, attacking the body, then going for the head. I mean, once he attacks the body, the guard lowers, the head is open. It's much more difficult to move out of the way of body strikes, of course, as well. Yeah, it really Sensuk, is. Sensuk, he's going to keep trying to try go for that knockout. We know how he fights. Slowing down just a wee bit, though. Nice body kick there by Sensuk. Again, left hook. Oh, but he got clipped with the right hand there. Sorry, with the left hand. I was hoping you were correcting yourself there. That was a deep breath by Busan as well. He looks really tired. Oh, nice right elbow there coming in from Sensuk. I mean, you've got to give this round to Sensuk just for his output. Busan's very good, though, holding his hands in the air. Just deflecting those punches. This time, though, he's covering up. Talking about the significant strikes, though, I mean, it's just got to come from Sensuk at this point of the fight. I think for the first time in the fight, we've seen Busan in semi-survival mode. Oh, good elbow there by Sensuk! Almost dropped there, Sensuk, or it seemed that way. End of the third and final round. We will go to the judges' scorecards for a decision. How do you see it, boys and girls watching on YouTube? Do you think Sensuk took it, or do you think Busan did enough in rounds one and two to take it? Busan absolutely exhausted. Sensuk running around the ring like a madman. Welcome to Thai Fights, Busan. Possibly, I think it's two rounds to Sensuk and one round to Busan. That's what I think as well. I think that in the second round and the third, that Sensuk did enough to take the fight. Unofficially, of course. Unofficially. As Busan did, he did great things in that opening round. I thought if he could continue like he was, then he would win the fight. But Sensuk just keeps going. He's non-stop. He's got four lungs, that boy. Yeah, he really does. The highlights of that third and final round where Busan was pretty much just covering up and not counter-striking. Yeah, I find it very difficult to give that third round to Busan, especially from what we see from the replays here. Of course, it's all Sensuk. The second round though was more even. Oh, what a right elbow that. Busan did well to stay on his feet, to be honest, after that. Let's see what the decision is. กิโลกรัมนี่คือสายเลือดของชาวโคราชถูกต้องนะฮะและผู้ที่ยืนหนึ่ง The Winner is สารศึกนครโชคชัย The Black Corner ของไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคู่นี้สูสีใช่กรรมการบอกว่าเข้าเป้ามากกว่าครับแล้วก็ขยันออกอาวุธฮะแล้วก็เป็นฝ่ายเป็นบวยเดินใช่ครับบวยเดินแพ้หน่อยเนี่ยก็ได้คะแนนไปไม่เป็นไรบางฝ่ายเข้าเป้าแต่บางฝ่ายก็เข้าใจแล้วเข้าไปอยู่ในใจแล้วแน่นอนนะฮะติดตามมันต่อไปนะฮะสำหรับนักมวยในของไทยไฟของเรานะแล้วก็พักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อนะครับกับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟท์อารีนา at Beat Active ถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟท์ Officialไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไทยไฟไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดความรู้วิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสังชัยเป็นดาวไว้พริบเปลี่ยนร่างกายจนสวนเป็นอาวุธไม่สายวิชาที่ฉายใจสุดทนเอาใจสู้ในยามอ่อนแรงต้องกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรามาถูกเป็นทวายในนามอวสานไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็น
ไอ้จะสู้มือก้าวทุ่มาไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟท์อารีนาแอดบีทแอคทีฟถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟท์ Officialฉีดถึง 15,000 บาทนะให้กับผู้ชนะด้วยนะครับโดยการสนับสนุนจากบริษัทไพลินเลเซอร์เมทัลจำกัดนะครับเอาละคู่นี้พบกันในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมนะครับยอดผู้หญิงคนแรกมาจากเวียดนามมีดีกรีพ่วงท้ายมาด้วยเจ้าของเหรียญทอง4เกมครั้งที่32เชิงมวยย่อมไม่ธรรมดาขอเสียงต้อนรับอสูรสาวแห่งอ่าวตังเกียเจียวจีเฟืองชุยเจียวชิเฟืองถุยอสูรสาวแห่งอ่าวตังเกียประเทศเวียดนาม It's time for the females here at Thai Fight Your Fourth Bout of the Evening It's got an international flavor to it Myanmar taking on Vietnam There seem to be one tweet Now, for any Vietnamese viewers watching, I do apologize.And I'm doing my best. Very, very experienced Muay Thai fighter. But she will never afford anyone of the caliber of her opponent, in my opinion. With such a fire coming out of Vietnam recently, they've really cut through Muay Thai. What a massive opportunity on a huge stage like Thai Fight. Yeah, she's been training entity at Muay Thai gym with the rest of the Vietnamese national team. And for those that don't know, Satien.Well, Bruce Satien, Ajahn Satien, one of the best in the game. I mean, he's trained with Bon Cao Ban Chamek in the past, and now he's opened up his own gym. Funny you should mention that. Driving here today, he said that you passed the sign of Paul Prabhupada. That's right. You know, I was just driving here, and close to the temple, close to the arena, in fact, is Paul Prabhupada. ปรบมือเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะครับเจียวชิปเฟืองช่วยฟรอมเวียดนามวันนี้ได้มาแลกฝีไม้ลายมือกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านักชกหญิงคนต่อไปที่จอกมานั้นดุดันนะฮะและก็แกร่งที่สุดเท่าที่เคยเจอมาของไทยไฟนี่คือยอดมวยหญิงจากเมียนมาครับสาวแกร่งรุ่มสารวินเวโรวรุจินวงเวโรวรุจิระวงสาวแกร่งลุ่มสาลวินประเทศเมียนมา And here she comes the pride of Myanmar the pride of the Karini people the queen of Pacha the queen of Lethwe Pharaoh Boruchi Ratwong and I'm sure our fans in Myanmar are extremely excited for this bout here And since she
joint side fight. She has run through pretty much every single one of her opponents. Yeah, ever since last year at Tight Fight, La Ban, I mean, two very credible debuts were made. Vero, Roy Jarumbo, and of course, me, myself. Yeah, since we, well, should I say, since Petchika left Tight Fight a few years ago, we were hungry to bring back the females. Of course, it's great to see the females in Muay Thai, and of course, taking on Pat Sweat as well. Vero has spotted it perfectly, and she has took that role, and dare I say, she is one of the biggest stars now on the Thai Fight roster. You know, speaking of the Kachuk, I asked her, then she told me she really doesn't like wearing gloves. She is at her comfort zone when she has those Kachuk ropes tied up. Oh, she's used to it. Looking healthy, of course, training as ever at Tiger Muay Thai, south of Thailand. Shout out to our friend Johnny Betts. That's right, the octopus. You know, I'm looking around the arena here. Usually there's a big Vero fan club somewhere in the arena wearing traditional Karini clothing. I'm saying that pocket of fans has now grown. It's pretty much the whole stadium. Oh, yes. Fourth bout of the evening here at Thai Fight, our only females. As we said, Vera's opponent here tonight, Phuong Thuy, she is a Southeast Asian gold medalist. But the thing is, Vera wasn't there. And now she's facing, in my opinion, not just the best in Southeast Asia, but the best in the world in this weight class. I agree. As does the WMO. Yeah. He ranks the number one in the world. There you can see Chu Di Phuong Thuy, 23 years of age, from Vietnam. She stands at 163 centimeters and has a professional record of 39 fights with 26 victories, 12 losses, and one draw. There you see her opponent, Vero Va Ruchiratwong from Myanmar, 26 years of age, 164 centimeters tall. She has a fight record of 40 fights, 21 victories, 2 losses, and 17 draws. She is a Thai fight champion and a bronze medalist in the Southeast Asian Games. I believe that was in boxing. Please correct me if I'm wrong. And she definitely is a lethweight champion in Myanmar. Fourth bout of a scheduled 8 bouts here at Thai Fight. Chu Di Phuong Thuy from Vietnam in the white corner. And Vero Va Ruchiratwong from Myanmar in the black corner. You gotta love seeing this international flair. And there you see Kru Satien, Ajahn Satien, one of the best Muay Thai trainers in the game. Here we go. Myanmar taking on Vietnam. In Thailand. That's right. Round number one. Live. Chung Chun South. Thai Fight Asian. Sorry, Thai Fight International now. You can really see Vero pushing Phuong Thuy back. Phuong Thuy, I mean, she needs to bring everything she's got to Vero, because that's exactly what Vero is doing right now. Press so far with the hands of Phuong Thuy, though. Not just one, it's not just one strike, it's combinations that are coming in. Phuong Thuy though, keeping her confidence. Good left jab there. Keeping calm. Oh, right hand coming in though. And Vero. The barrage of Vero is just coming in hard. And again with those combination strikes. She's looking good so far in this opening round as the Vietnamese fighter. Vero showing her respect as well, not just diving in. Yeah, usually in Vero fights, she dives in and she tries to get that knockout early, just like she tried to do there, but showing just a little bit of restraint. Oh, good body strike there by Vero. Oh, nice left hand as well by Vero, then goes to a left kick to the body, a sneaky right hand again to the body. That was nice. Yeah, fantastic. What we see from Vero, as usual, I must say.
But sometimes we have seen Vero take it to the third round, but then get just a little bit tired. Maybe that's what the Vietnamese fighter there is trying to do. It's all punches so far by the Vietnamese fighter. She has got good hands, of course, but can't just rely on those hands. Yeah, Phuc Thuy, she really needs to have more in her strikes. Better. And she does it right there. A team to the face, and Vero is not going to like that one bit. A little bit of blood trickling from the nose of Phuc Thuy. Phuc Thuy throwing those right hands at Vero, something Vero might have not appreciated at all. This is impressive. Oh, good left hand over by Vero. Equally as impressive. End of round one. Close round. How do you score it? Coming up next, of course, round two. ส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย What an amazing first round that was. It's Yu Di Phuc Thuy in the white corner and from Myanmar it's Vero Rojrong in the black corner and it was a pretty even round. And honestly, Aaron, Vero didn't get to do what she usually does, go in and try to run her opponents down, because saying Phuc Thuy was just moments, one step ahead of Vero, in fact. You know, after the round, you try and recap what's happening in your brain. You try and score the round, of course. Exactly. Really difficult one. Really very even indeed. Both fighters had their shots. They both had their moments. Let's see if the second round can make things more clear for us. And the viewers at home, of course. But yeah, very impressed with Phuc Thuy. Yeah, Chiu Phuc Thuy is doing such a good job in there. Oh, good right hand there by Vero. You do get the feeling that Phuc Thuy, the size comparison might hinder him. Because you can see that when Vero strikes, she's got a longer reach. It does, but as you can see here, Vero is turning it on in the second good round. Right hand. Big right hand there from the Vietnamese fighter. The SEA Games gold medalist, not fazed by one bit. That's one of the things about Vietnam. They have some tremendous fighters, but not massive opportunities for the professional sport, of course, due to the laws there. Fair to say, we want to see more of Phuc Thuy, no matter what. Oh, good elbow there by Vero. She needs more of that. She really does. At this point, Vero is headhunting. I mean, I would like to see her attack the body as well. We've seen her do that so many times against other opponents. Not sure why she isn't doing it here against Phuc Thuy. But yeah, the boxing fundamentals of Phuc Thuy, almost 10 out of 10, I'd have to say. Excellent. Very impressive. She's definitely not making it easy for Vero. Now a small stalemate. Who's going to go first? Who's going to make the first mistake? Oh, solid right hand then. By Phuc Thuy off the back foot. Phuc Thuy, I mean, what a right hand. I mean, that seemed to have stunned Vero just for a moment. Oh, good left though by Vero. This fight. Back and forth we go. I'll tell you what, the WMO need to change their rankings pretty soon because Phuc Thuy is absolutely amazing. So impressed.
She actually won that gold medal at 51 as well, so she's moving up in weight to fight Vero. Oh, good left hand though by Vero! Looks like the Vietnamese was just stunned for just a moment, but she's recovered now. We have three battles preview to this. I have to say, technically wise, this might be the best fight we've seen tonight. Absolutely, without a shadow of a doubt, and that's the end of the second round. What a round! Stay with us, round three, the third and final round coming up next. เสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างบริษัทปตท.จำกัดมหาชน Aaron, I'm going to open this round with a question. Has Vero found her match? Well, clearly. Yeah, that was unbelievable from what we saw from Phuong Thuy. I mean, I've been trying to learn that name all week and I still think I got it wrong, but I've got to perfect it because I'm impressed with what I've seen from the SEA Games gold medalist. I think whatever happens in this fight, I would not be surprised if we saw a rematch somewhere down the line between these it two. It has to happen. It really does. We've only seen two rounds, but this could be the Thai fight match of the year already. It's incredible. It's been thrilling and it's been a pleasure to sit here and watch these two ladies perform. I'm really interested to see how they do scoring. Some of the people on the YouTube stream think that this is 1-1 going into the third and final round, and I can't disagree with that. Would you be surprised though if this was a 1-1 match so far? Let's not forget, if it is a draw after three rounds, we will then go to a fourth decisive round. And I can see that happening at the moment. Let's see what happens in this third and final round. That jab to the body there. Seems like she's slowed down in the, she does. The third round. Good kick to the body. Another kick to the body though, in reply by Phuong Thuy. Vero turning it up in this third round. She knows she has to do something special. Good hands and good kicks there from good Vero. Good power. Strong Thuy is in trouble. By he's Vero. Turned her back. She's turned her back. Oh, there's an issue. There's an issue. Oh my goodness. Vero turning it up when she needed to. And that is why Vero is one of the most dangerous fighters in the world. She knows when to capitalize on a moment, and she did it right there. I can only imagine it was a body strike, and Vero knows it. She's going back up to the bodies again, and it looks like it's going to be it. That is it. It's all over. That is it. She is still the queen of Khatchuk, still the queen of Lethwei. It is Vero Varudjirawom with a win by TKO in the third round. Absolutely spectacular. Never, ever doubt Vero. Talk about going into the trenches. Vero accepted that war. And boy, in the third round, did she come out swinging straight to the body of Phuong Thuy with power, with aggression. And she gets the job done in the third and final round. Oh my goodness, I can hear the people in Myanmar cheering right now. Let's have a look at that. I think it was that right body strike there. It happens so fast, but sometimes in life you just have to bite down on your gum shield and just swing, and that's exactly what Vero did. Early on in the third round, I thought Vero was tired, I thought she was slowing down, but no, she turned it up. There's nothing Phuong Thuy, even though she had a good performance, there's nothing she could do about the barrage of strikes. Right hand there, bang! And I think that was the one that did it. Yeah, you could see that she was running away in pain. Wow. Did Phuong Thuy wants to run this back at any time.
please get in contact with Dive Bike because I would be happy to watch this again. She would be very welcome. But congratulations to Vero. She dug very, very deep in this fight, deeper than we've ever seen her. And she proves once again why she is the queen of Karchuk. And we were saying that she needed to attack the body, and she did just that. Credits to the boxing coaches at Tiger Boy Tigers. That was just spectacular. Let's get the official decision from our MCs. Wow. กับไฮไฟของเรานะครับมวยหญิงนะฮะหลายๆคนก็แบบโหดูครั้งแรกมันสะใจขนาดนี้เหรอถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับ The winner is Vero Warujiro from Myanmar ยินดีด้วยนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจกับทั้งคู่เลยใช่สู้กันได้สมศักดิ์ศรีมวยหญิงแห่งไทยไฟมากเลยขอบคุณจริงๆที่มาสร้างความเพลิดเพลินให้กับทุกคนในวันนี้ครับสุดยอดมากในวันนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อแน่นอนครับขอโทษนะครับไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟอารีนาแอดฟิตแอคทีฟถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟ Officialก็เป็นโครงการดีๆจากปตท.นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่ได้ออกมาเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการปลูกป่าตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Emission ในปี2050นะครับผมจึงเร่งมาแล้วครับคุณแบงค์ครับผมลองต้องรีบเร่งมาเพราะว่าทางปตท.ของเราเนี่ยนะครับมีเป้าหมายนะครับมุ่งสู่เป้าหมายของเราด้วยหลัก3เร่งด้วยกันเร่งแรกคือเร่งปรับนะครับปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงเรื่องที่2คือเร่งเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรื่องที่3คือเร่งปลูกป่านะครับเพื่อเป็นการดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยครับใช่ครับอีกทั้งนะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกป่าตามแนวทางเร่งปลูกนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นกลไกในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีทางธรรมชาตินะครับ
ตลอดจนสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของป่าด้วยครับถูกต้องนะครับทางปตท.ครับจึงได้มีการจัดทำโมบายแอปพลิเคชันนะครับหลากหลายท่านถ้าได้ชมเราตลอดเนี่ยเราจะมีการพูดถึงตลอดอยู่แล้วนะครับชื่อเกมคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกนะครับเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับกิจกรรมนี้เราเริ่มตั้งแต่มีนาจนถึงพฤษภาคมนั่นหมายความว่าตอนนี้กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดจ็อบเรียบร้อยแน่นอนครับแม้แต่เกมสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าทางปตท.นี่ก็ขอขอบคุณคนไทยทุกคนสำหรับการที่เรามีส่วนร่วมนะกับกิจกรรมดังกล่าวจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมียอดการดาวน์โหลดกว่า 180,000 ครั้งนะครับแล้วก็มียอดการปลูกต้นไม้รวมกว่า4ล้านต้นด้วยเบ็ดเสร็จตรงนี้นะครับผมบอกผลการที่เราทำกิจกรรมนี้เลยนะฮะอย่างที่บอกไปว่า4ล้านต้นนี้จะนำไปปลูกจริงนะครับปลูกที่ไหนนะครับส่งต่อนะครับไปที่พื้นที่ป่าใหม่จำนวน2ล้านไร่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของปตท.นะครับในพื้นที่นี้เพื่อที่จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากขึ้นช่วยคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ให้โลกของเรายืนยงด้วยดังนั้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ทั้งกลุ่มปตท.และทุกคนที่ร่วมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับปตท.และทุกๆคนด้วยครับแน่นอนครับโครงการดีๆแบบนี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะทุกคนมารวมตัวกันช่วยปตท.จริงๆนะขอบคุณมากๆครับช่วยโลกด้วยนะครับเอาละครับแน่นอนว่าตอนนี้นะมวยมันๆของเรายังรออยู่แต่ว่าต้องพักกันสักครู่นะฮะเพราะว่ายังมีนักมวยหลายคนนะฮะที่กำลังพร้อมรอเอนเตอร์เทนทุกคนอยู่มีหลายคนเลยนะถูกต้องครับพี่แสนชัยนะโคตรมวยของเราก็รออยู่นะคอยติดตามแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกคนไปรับชมนะฮะการถ่ายทอดนะครับข่าวพระราชสำนักสักครู่แล้วกลับมาเจอกันนะครับกับไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟท์อารีนา at Beat Active ถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟท์ Officialแล้วสนุกดีครับผมสนุกเป็นยังไงลูกทำไมชอบไทยไฟเพราะว่าอะไรมันสนุกมากๆเลยค่ะเหรอก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่พามานะครับแล้วก็นี่ถือเป็นครอบครัวไทยไฟครับผมเราไม่ได้คิดแล้วว่าเป็นผู้ชมธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วก็แทนคำขอบคุณครับนะครับก็เลยเรามอบไทยไฟแฟนคลับให้ไปที่ได้ทุกที่โชว์การ์ดนี้เข้าได้ทุกคือหลังจากนี้เข้าได้ทุกที่และตลอดพื้นที่ทุกแอเรียเลยตลอดเลยรู้สึกยังไงรู้สึกมากครับคุณแม่อย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะเราจะได้เจอกันไปบ่อยแล้วนะคุณแม่นะได้เหลือคุณตาคุณยายนี่ครับครับคุณตาคุณยายเอาไม่ต้องนะงั้นเดี๋ยวขยับทางนี้หน่อยนะจ๊ะนี่ยินดีครับยินดีครับคุณตาคุณยายโอ้โหยินดีมากครับคุณยายนะครับมาชมไทยไฟท์หลายต่อหลายครั้งเนาะอันนี้คือคุณตาคุณยายมาเราเจอทุกครั้งเลยนะครับคุณตาคุณยายนะครับคล้องนะขอบคุณมากๆเลยนะครับคล้องเลยนะครับถือว่าเป็นแฟนคลับแฟนพันธุ์แท้ของไทยไฟนะแล้ววันนี้ผมเห็นพี่นัทมาผมก็เลยบอกว่ามีของแจกอีกผมอยากหาแฟนพันธุ์แท้ที่เป็นสถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแปดนิ้วเราครับผมคำถามก็คือว่าเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรวันนี้เราจัดไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับใครรู้บ้างว่าในโบสถ์หลวงพ่อโสธรนะครับมีพระองค์หนึ่งท
ที่ถือว่าคู่บารมีของหลวงพ่อโสธรเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่คนอาจจะไม่สังเกตเป็นพระที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งหนึ่งเดียวเลยในโบสถ์หลวงพ่อโสธรใครทราบบ้างว่าชื่อว่าพระอะไรครับมาครับแฟนพันธุ์แท้ของสถานีนี้ไหนใครไปรู้หลวงพ่อโสธรมาเลยมาอย่าตะโกนเดี๋ยวคนรู้นะเออพระอะไรครับหลวงพ่อเกศรใช่ครับแล้วก็เวลาที่ไปขอเรื่องสุขภาพเอาของรางวัลให้พี่เขาครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับส่วนที่นี่นะแล้วผมมีรางวัลเวลาใกล้มาแล้วรู้ไหมว่าอะไรครับโยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสมานเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับผมยังไงฮะคำถามสุดท้ายนะมีคนแก้บนโดยที่ถวายดอกไม้เท้าพระสุวรรณกี่ดอกมาเท่าไหร่นะกี่ดอกนะฮะ1ล้านดอกใช่ไหมฮะไม่ถึงไม่ถึงครับผมเสียดายนี่1แสนแสนออก1แสนมั่นใจเลยชัดเจนใช่ไหมมั่นใจนะฮะใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมเอาของรางวัลไปให้ตอนนี้ผมต้องไปก่อนแล้วครับเวลาสั้นมากครับขอบมือให้กับพี่โจด้วยนะครับขอบคุณพี่โจด้วยครับร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างไทยประกันชีวิตไปไปลูกหลวงพ่อโสธรมาแล้วเอาเสียงมาอีกทีแล้วโอ้โหต้องยอมรับว่าคนฉะเชิงเทราคนแปดริ้วนะฮะอยู่กับเรามาวันนี้เนื้อแน่นมากแน่นกันทุกที่นั่งเลยฮะคุณผู้ชมครับครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดีกว่าดีครับมาลุยกันต่อนะครับที่น้ำหนักนะ70กิโลกรัมนะคนแรกนะครับยอดมวยจากเมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ครับผ่านสังมวยนะผ่านสังเวียนมวยไทยมา117ย่านน้ำแล้วคนนี้เชิงมวยไทยนะจึงไม่เป็น2รองใครนะขอเสียงต้อนรับมังกรแห่งคาร์ดิฟลูกบ้าลูกแล้วมังกรแห่งคาร์ดิฟครับมาจากเวลส์นะครับมาถึงไทยแลนด์สีหน้ามุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยนะครับเขาจะต้องเจอกับตำนานของมวยศอกแน่นอนนะฮะถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับบุคคลที่จะออกมาต่อไปนี้เนี่ยนะครับเหมือนเสือก็ยังคงเป็นเสือไม่เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับก็ไม่เคยถอดเขี้ยวเล็บและไม่เคยเกรงกลัวใครปรบมือดังๆต้อนรับด้วยนี่คือคุณศอกอมฤตสยบพุ่มพันธ์มั่วไซโยพุ่มพันม่วงขุนศอกอมฤตประเทศไทยไม่รู้ไม่รู้จะรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาจะไม่เอาไม่เอา Making his way to the ring now the legend of Muay Thai Sayo Pum Pum Muang All the way down to 70 kilos today something we haven't seen for a very very long time but he is certainly game for this match here tonight Yeah another fight who's been around a long time butSlightly different cut for Sayo as opposed to Chuan. Been at the very top of the sport. Won many, many titles along the way. Another turn legend has been thrown around. Very loosely today, but happy to deny him. Sayo, Pum Pum Wai, is a legend of the Muay Thai. Very loosely.
still kicking it. Even at, even at the age of 39. And as swift as ever, 70 kgs. I cannot believe he made that. I mean, at one point it was up to 76 or yeah, somewhere around that. Absolutely. So the last opponent he faced from the UK was Jordan Watson. Watson, that is right. From England. I think a smoke machine's gone off. That could be a problem, actually. But excited to see how Luke Barr can do here tonight. Remember, we're undercover as well, so that smoke's not going to go anywhere anytime soon. Introducing Luke Barr, 32 years of age, born in Cardiff in Wales, stands at 179 centimetres and has a professional record of 72 fights with 41 victories, 26 losses and 5 draws. And I'm just hoping right now that they're holding their breath. Yes. There is a lot of smoke in this arena, unfortunately. Now introducing his opponent fighting out of the black corner, Sayok Pumphamuang. His real name is Sakda Niam Ham. He's 39 years of age, 173 centimeters tall, from Pisanolok province. He's had a total of 337 fights, 285 victories, 50 losses, and 2 draws. And he is a former WMC super lightweight champion, a former Rajaratnam champion, a former Thailand champion, former Lumpini Stadium champion, a multiple-time Thai fight champion, and the list goes on. And also a Susu Cup super fight champion. We can't forget about that. And WMO. That is correct. Middleweight world champion. The first. Indeed, he was. That's correct. So earlier, you didn't see earlier, but Luke Barr training at Silk Muay Thai Gym in Pattaya under Daniel Gillenberg. Formerly known as Danger Muay Thai, I believe, once upon a time. That is correct. No, Silk Muay Thai, now known as Danger Muay Thai. Oh, okay. No, because I was looking at the t-shirts, it was Silk Muay Thai. That's right, it's now known as Danger Muay Thai. He has Alex Puglia in his corner. Alex very good fighter. Having fought a Thai fight multiple times, in fact. So, great experience to have in this corner. And I believe he fought against Sayok as well. Yeah, he did. Very good match that was. And Luke Barr pushing forward with a lot of venom, a lot of authority and power. But Sayok coming with the 1-2 hand combinations and the left kick. The dangerous left kick of Sayok. Nice left jabs there. And Barr goes down. But just a slip, or it judged to be a slip by the ref. You know, we're used to seeing good left elbow there from Sayok after he did a right hand to the body. You're used to seeing Sayok start off slow, but not this time. 70 kilos. Sayok is a very dangerous Sayok. Luke Barr may not know where he is at the moment. Onslaught here by the legend. That's better by Barr. Trying to fight fire with fight. Oh, there's a big grimace on the face there. Good knee though by Barr. He's trying to dig deep here. Stay in there with Sayok. Gotta say, Sayok looks in tremendous shape from what we've seen right now. Really does. Yeah, going to the body, digging a knee deep into Barr once again. Left kick there by Sayok. Needing that left hand once again into the body of the Welshman. Looks like Luke Barr has managed to gain his focus once again and he's back into this fight. But so far, extremely impressed what we've seen from Sayok. Oh, good elbow there from Sayok. I think he got through the guard of Luke Barr. Oh, looks like he's in a lot of trouble. He's in the corner right now, maybe going down soon. Yeah, there's a huge elbow there from Sayok, and the referee has no choice but to give a standing eight count. I think there's an issue with his right eye. He's holding it like there was something wrong with it, momentarily at least. Yeah, but he looks like he's ready to go again. He's game. Spinning back elbow attempt there from Sayok. Don't often see that. No, we do not. Oh, another elbow coming in from Sayok. And a right hook. No, we do often see elbows from Sayok. The huge body punch there from Sayok and the body kick. Sayok is dominating this match so far. Well, good hand there from Barr. But again with that knee strike. And a cumulative effect. Barr goes down after those strikes to the body. Second time in the round. If you're down for 3 times, the match is called off. Gotta say it, Aaron, we've been waiting to see this Sayok for a very long time. This is the most dangerous Sayok we've seen in a very long time, and he's impressing here tonight. We've seen a lot of body strikes, haven't we, this evening? Yeah, we have. Another body strike there from Sayok, and Sayok is probably gonna win by TKO here. Down, and it's all over! 3 knockdowns in a round!
comfortable victory in the first round for Sayong Pumpamwok, who looked amazing here tonight, and his fans are extremely happy to see what he did in the ring here as well. Taking off the weight, cutting down to 70 kgs. Honestly, he rolled back the clock by about 15 years in that fight. He did. He really did. That was very impressive by Sayong. That's exactly the Sayok we want to see here on Thai Fight. Let's take a look at some of the replays, and that was the shot that ended the fight. That was more of a push down, in my opinion. Yeah, it was. It wasn't a straight punch, was it? It's more of a momentum strike. But then again, you know, there's no VAR in Muay Thai, so the referee just had to make a decision there. He thought enough was enough and called the fight. Yeah, you can already see that Luke Barr just lost his balance. And bad. He's remonstrating a little bit, but the other knockdowns, they were pretty clean. Sayong looks fresh. Phenomenal. Looks aggressive. Like I said, turning back the clock. Luke Barr didn't know what hit him. That's the first stoppage in the first round we've seen here tonight. But Luke Barr back to his feet. In good condition, thankfully. But beware of 70 kg Sayok. Absolutely incredible. Sayok Pumphanmuang from Thailand. Yeah, the black corner. กำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยนะฮะสู้กันใหม่ได้นะครับตอนนี้เรามีเรียกเปิดโอกาสให้มีการแบบรีแมตช์ได้ซึ่งผมบอกเลยนะฮะวันนี้หนึ่งในคู่ที่จะชกต่อไปเนี่ยมีนัดล้างตาแน่นอนนะครับรับรองว่าตาใสกิ้งเป็นยังไงติดตามได้นะฮะไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรครับไทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟอารีนาแอดบีทแอคทีฟถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟ Official ไทยไฟไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไทยไฟไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสั่งใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธไฟสาดวิชาที่ใช้ใจสุดพลังใจสู้ในยามมอนตรงต่อสู้เอกลักษณ์ของวงประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันดูเป็นขวายในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยอาการที่กูสู้ขอไทยจนถึงกูยืดแต่บอดไม้มันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นกบหัวใจใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาWe will keep moving on. We will never back down. We will keep moving on. We will never back down. We will keep
ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไฟ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 เดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คุณสั่งใช้ปัญญาไว้พริบเปลี่ยนร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธไม่สายวิชาที่ใช้ใจสุดทนไม่ใช้สู้ในยามหมดเรื่องต่อสู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องราวมันถูกบันทึกไว้ในนามประวัติศาสตร์ไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยการที่กูสู้ขอไทยจนถึงกูยืดแต่ตอนไปมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยใจใครจะสู้มือก้าวเข้ามาสวัสดีครับพี่ไทยครับใครจะสู้มือก้าวเข้ามาเยอะแน่นอนนะครับแต่ว่ามันต้องมาจากเสียงของคนฉะเชิงเทราสิครับเช็คเสียงกันอีกสักรอบเอาล่ะใครที่มีกระบองสีเขียวของช้างตีดังๆเยี่ยมต่อไปสีแดงกระบองอีซูซูเสียงมาสีฟ้าไทยประกันชีวิตอย่าให้น้อยหน้ามารวมพลังคน8ริ้วให้กับคนรักไทยไฟขอเสียงรวมพลังอีกทีสุดยอดนี่ไปเชียร์มวยกันจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคฮะถ้าเสียงมาขนาดนี้นะมาลุยกันคู่ต่อไปดีกว่านะครับคู่ต่อไปนี่น่าดูชมมากเพราะว่าเป็นคู่ที่สะสางบัญชีแค้นกันครับ
พบกันในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมนะฮะยอดมวยคนนี้จากอิรักเนี่ยเคยพลาดท่าน้องโอช5พยัคฆ์มาครั้งหนึ่งวันนี้เขาจะกลับมาสะสางบัญชีแขนขอเสียงต้อนรับ The Hellfish ไอ้มันนรกซาจาสูไบเดซาจาสูไบดี The Hellfish ประเทศอิรักWell, we'd like to tell a story here at Zyfight. And what a great story we have right now. Sajjad Subadi was once a student of Yusef Buginev. And he fought on Zyfight against the same opponent. This is a rematch. He was doing really well in the opening round. He just got caught and was knocked down. He even took Nongo out of the ring. He did. Allah Yusef. He used to do that a lot. Yes, that's right. But Subadi,He was not happy with the decision. He felt he could have carried on. The referee stopped the fight. He said he wanted to fight Nong-O again. And he's here. He's back. He gets his wish. Sajjad Subadi is just one of the most underrated non-fighters right now. Subadi. He's so aggressive.เดี๋ยวดูเดี๋ยวดู next level aggressive that's right I mean one thing that's changed is that he had the mask on before มีสมาธิเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับนักกีฬาทุกคนเลยครับ with Behzad that is correct and you also told me that Behzad student Amir Yousefi earlier tonight did actually break his wrist is that correct เสียวมือให้ซาจัดสู้ไปดิมาแล้วขึ้นสังเวียนแล้วครับดูพลังของเขาพลังมนตราของเขาจะช่วยได้หรือเปล่ามาลุ้นกันเขาเรียกว่าอะไรพลังภายในนี่ออกมากระทบพวกเราเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นแมตช์สำคัญสำหรับเขามากๆเพื่อต้องการจะมาเปลี่ยนแปลงสามบัญชีแค้นว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วส่งสารถึงน้องโอนะฮะน้องโอบอกว่าได้ได้วันนี้ขอปิดบัญชีเลยแล้วกันลุยกันต่อเลยนะครับนี่คือเดอะฮักของพี่น้องชาวไทยไฟปรบมือดังต้อนรับขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอช5พยัคฆ์ครับBeen an interesting roller coaster ride for That's Nong-O. Right. Back then, when he was fighting Lupini, he was named Nong-O So Ying Jun Gan Chang. But Nong-O Cho Ha Pyak, that's the name that made him famous. Sixth bout of the evening here at Thai Fight. We saw his teammate earlier, Son Kao, getting the TKO victory in the second round because lucky TKO his victory. Opponent couldn't continue.I just realized. Yes, exactly. Chohar Payak taking on Behzad Warrior Academy for the second time this evening. Another story. And there you can see Sajjad Subadi, otherwise known as the Hell Fist. 19 years of age. That's right, he's just 19. From Iraq.He stands at 175 centimeters and has a professional record of 35 fights with 23 wins, 12 losses and 0 draws. And of course, one of those losses is at the hands of his opponent here tonight, Nong-O. And that was a KO victory for Nong-O in the very first round. But what a first round it was. I mean, it sounded like a broken record, but it's true. It was really back and forth action in that bout.It was, and it's always going to be like that with Subadi because, like you said, he just comes to strike. And he comes with that aggression. Exactly, and here's his opponent in the black corner, Nong-O Cho Ha Pyak.
His real name is Adisaw Jit Kamkun, 22 years of age, 174 centimeters tall, from Payao province in the northern part of Thailand. He has a total of 239 fights, 188 victories, and 41 losses, and 10 draws. Should also be noted that if you do see a QR code pop up on the screen, that's your chance to join the Thai Fight Fan Club. If you're watching on Channel 8, you can add us via line, or of course, if you're watching us on YouTube, you can add via line. Simply apply for the opportunity to win numerous prizes. The top prize in 2023 will be to apparently a free flight to watch Thai Fight abroad, but I think that opportunity is gone already with Thai Fight Italy. Yeah, but let's not forget, there's going to be another opportunity next year. Which we can't big, talk about yet, big news coming soon, so you want to get your phone out and scan that QR code, because big things are coming here on Thai Fight. We also have signed boxing shorts and signed gloves from the fighters, and we also have discounts for Thai Fight businesses, such as the Thai Fight Hotel that is now open in Koh Samui in the southern part of Thailand, the beautiful island of Koh Samui, where once upon a time we used to have a lot of Thai Fight events, which we don't seem to have anymore, which I'd love to have again. Wonder if there's a staff discount. One would hope so. All right, here we go. Sixth bout, Thailand versus Iraq. Inside kick there. Oh, see, straight away Zubaydi looking for that three-piece combination. Yeah, Zubaydi came in with the aggression. We thought he would come with taking down Nong Oh early on, but the referee telling him you can't take more than two steps before, or you have to attack at least when you take two steps. Or at least let go. Zubaydi did not do that. That's a kick to the groin. And you can actually do that. That is not illegal. You can't knee the groin area, but you can kick. Yeah, Nong Oh showing good sportsmanship, not continuing. Oh, nice right high kick there from Nong Oh, and a good left hook as well. Oh, here comes Zubaydi though. Zubaydi with some huge hands on Nong Oh. Doesn't seem to phase Nong Oh too much. Nong Oh pushing it forward once again. Another left hook. And a right hand there coming in. Sinjai could be in trouble right now. He's trying to fight back. You have some fighters who clinch up, you know, try to get out of that situation. But then you have Sajjad Zubaydi, who tries to fight out of that situation. What a warrior. Let's not forget that he wants to be in there with Nong Oh. Yeah, he wanted this rematch bad. Huge right, kicks from Nong Oh. The left hook. Nong Oh is working on his technique. You say many a time that he is one-dimensional. Oh, good left hook there from Zubaydi. Seems like he's still headhunting as usual, though. Weren't we? He just started to throw strikes to the body as well. Oh, good left hook there! That hurts Zubaydi. Zubaydi, I believe, only lasted long. Oh, good right hand there! What? That's the thing that I've heard. Zubaydi might have been in the game when he lost his rematch. Right now, he's fighting a different animal. The fighter that he fought last time out is not the same fighter this time. Nong Oh has definitely improved. Holy shit, Nong Oh though. He does have one loss at Thai Fight, but it seems to have made up for it by the way he's fighting right now. Oh, good left hand there from Zubaydi in the corner of him and telling him to move forward after that left hand. Boy, by the left hand of the Iraqi fighter, by Nong Oh. Zubaydi missed an opportunity. So, well, one thing for sure, he's doing a decent job of blocking the hands of Nong Oh, but he really needs to start blocking the kicks as well, because those are going to start building up. And the right hand sneaking through the guard of Zubaydi. Tells him to bring it. Sajjad needs to start moving forward himself. Nice low kick there from Zubaydi. Nice left hand as well. By the way, sneaking that one through. It is a different Sajjad we're seeing, because usually we see Sajjad move forward. All hands coming in him! And the right hand, oh, but he's been clicked! Just as he was starting to put pressure on Nong Oh! He gets knocked down for the first time in this fight. Well, second time if you count the first match as well. Gonna have to hold on here close to the end of the first round. He wants to get out of it, I'm sure. Good shot to the midsection, and that's hurting. Top piece tap out, and he's down for the second time in the very first round. I'm not sure he's gonna be able to get up. Bersad in his corner is telling him to do so. His corner, I mean, what great experience. He was telling him, don't rush. Wait, and then get up when you can. But here comes Nong Oh again. Remember, three knockdowns, and it's all over. That is it. One solid right hand
And that's all she wrote. We're wondering if it's going to be... Hapayak knocks out Zubaydi for the second time. We're wondering if it's going to be revenge or repeat. And this time it was repeat. Lovely camera angles. Another big victory for Dong Oh Shaw Hapayak. With blood dripping down his chin. Oh, he looks deadly. The beast that is Dong Oh defeats the Iraqi fighter Sajjad Zubaydi here at Thai Fight. And I have to say, I have to reiterate, the Dong Oh that Zubaydi fought last time is not the same fighter as he fought tonight. Dong Oh has improved tenfold. But look, this is the first knockdown. Zubaydi was fighting well. Let's see what happened. I'm just surprised. Is it that Zubaydi's shots weren't hurting Dong Oh, or did Dong Oh just take it like a champ? Because he had his hands down when Zubaydi was throwing shots at him. And then straight through the pipe, just above the left ear. That was all stroke. That was the third and final knockdown. I really thought Zubaydi was actually going to make it to the bell. Yeah, likewise. But it wasn't to be. Congratulations, Dong Oh Shaw Hapayak. Stay with us. PTT is next. เรายังเหมือนเดิมครับ The winner is ผู้ชนะได้แก่น้องโอชอ5พยัคฆ์ของไทยแลนด์ยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่คือความพยายามใช่ครับผมโอ้เราชอบคนแบบนี้จริงสู้เซนจ่าเดอะฮับไทยแลนด์ของเราลุยกันต่อนะอ้าวเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะครับกับไทยไฟท์แล้วกลับมาเจอกันโไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟท์อารีนา at Beat Active ถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟท์ OfficialI'm gonna take her to the wrong and gone, rap, rap, and can't, nah, nah. I'm off again.
ไฟไฟมีแต่ซุ้มและการสตาร์ส่งมวยไทยไปแดนไกลอังกฤษอเมริกาจนถึงในซามูไรให้ทุกคนไม่ยอมรับไม่ไม่ไหวมวยไทย We will never back out We will keep moving on We will never back out We will keep moving on We will never back out We will keep moving on We will never back out We will keep moving on ทุกคนรักษาไว้สุดพอกำลังในไม้มวยไทย
ครับขอบคุณครับครับลุยกันต่อกับคุณแบงค์บนเวทีครับมาพร้อมจะลุยกันมานานแล้วคู่ต่อไปดีกว่านะครับมันแน่นอนครับเงินอัดฉีด 30,000 บาทให้กับผู้ชนะโดยดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับประธานกิตติมศักดิ์นะครับจากมูลนิธิรุจิรวงศ์ในพระราชูปถัมภ์นะครับแน่นอนคู่นี้เขาว่ามังกรจะอาสามาง่ำฉลามครับผมยอดมวยจากเมืองจีนนะครับมังกรข้ามถิ่นขออาสามาปราบฉลามร้ายแห่งเมืองชนขอเสียงต้อนรับมังกรแห่งจีหลินหลานเจียเฉิงหลานเจียเฉิงมังกรแห่งจีหลินประเทศจีนAnd thank you to everyone who is joining us on YouTube. Seventh bout of the evening here at Thai Fight. It's a third of Batman right there, Lan Jiacheng. We'll be taking on PTT. Could be a wounded animal. Last time PTT took to the ring here at Thai Fight with a Thai Fight injury where he got knocked out in the very first round. And was emotionally broken, it has to be said. What we gather from what he posted on social media. It could be a very, very dangerous PTT. Or is Lan Jiacheng here to take him out for good? Thailand versus China. มาแล้วหลานเชียร์เฉิงนะครับอหลานครับผมอเหลนมาด้วยไหมครับเนี่ยแหมไม่เอาสิครับมาคนเดียวครับวันนี้อลานมาคนเดียวมาลุยว่าวันนี้เขาจะมาขย่ำฉลามไม่ได้ต้องดูกันนะฮะตอนนี้มวยไทยของเราเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกดังนั้นเราจะประมาทไม่ได้เพราะทุกชาติก็มีการฝึกฝนกันมาอย่างดีและพัฒนาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับแต่บอกเลยว่าเราก็ไม่เคยกลัวใครเช่นเดียวกันครับเพราะฉายาคุณเป๊กบอกว่าเราคือฉลามดังนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเขามาพร้อมกับพลังใหม่ Isuzu D-Max Magic Eye ทะยานต่อให้โลกตามยอดมวยจากบางละมุงครับปรบมือดังต้อนรับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.วรุจิรวงศ์ปตท.วรุจิรวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยHis way to the ring now is PTT for Rudrawong with a very flamboyant entrance as per usual. Someone on the live stream actually said, I wonder what colour his hair is going to be tonight. So there you have it. It's a bit of blue, a bit of white, a bit of black. Exactly. I mean, we've seen so many different colours from PTT. But he might be dancing to the ring. He might seem like he's enjoying himself. But what we do need, underneath that facade,for this fight. Dare I say, I mean, in that last bout, it was a reminder of what happened to him when he fought Diego Fettuzzi. That's right, yeah, absolutely. And when he came back from that initial knockdown, I'm sorry, knockout a few years ago, he came back more defensively. Yeah, that's right. Completely different PTT. And then slowly over the years, he's gotten back to being the aggressive striker that we know and love. However, in Italy, he came in with his hands down and was knocked out by...Wants to bring Andrade back over to Thailand this time to compete against PTT in a rematch. Don't know if that will happen, but I'd like to see it. Definitely a rematch I want to see, especially seeing Trinidad in Kachuk. That's true, because he knocks him out with gloves. That's right. But definitely a future star in the making.Referee making sure that the fighters make a fist clinch. Don't open your fingers and poke people in the eye. Gotta wonder what sort of mentality is PTT gonna come into this match, yeah. It's not all smiles, is he? No. As we usually do see. It's
he going to come in more defensively, or is he going to try to go for the knockout immediately like he always does? There you can see Lan Jiacheng, 27 years of age, from Jilin in China. He stands at 180 centimeters and has a professional Muay Thai record of 36 fights with 24 victories, 12 losses, and 0 draws. And he's been in Thailand a few years now, Lan. See what he can do against PTC here tonight. And if you're new to watching Muay Thai, this is the Y Crew, done before every traditional Muay Thai bout in honor of the fighters, masters, their trainers, and the gym or camp they represent or fight out of. Of course, every fighter has a different slant on their particular and personal Y Crew. We need to fix that smoke machine. And here you can see Lan's opponent here tonight from Thailand, PTT Vorucharat Wong. His real name is Wan Chalum Phang Dan Glang. He is 25 years of age, 178 centimeters tall, from Pattaya City in Chonburi Province, Thailand. He has a total of 167 fights, 136 victories, 30 losses, and 1 draw. He was the 26th Isuzu Cup tournament champion. He was also an Isuzu Cup Super Fight champion, and he's a multiple-time Thai fight champion, whether it's Katchuk or with gloves. I think Katchuk suits him just fine. I'm intrigued. I'm not down with the kids anymore. I'm an old man now. Any idea what that entrance was all about? No idea. Those fluffy things. Okay, good. I'm not on TikTok. If you do know what they were, please comment. High advantage for Lan. Seventh, the penultimate bout of the evening here at Thai Fight. In the white corner from China, Lan Jiacheng. And in the black corner is PTT Vorucharat Wong. The Mu Ping King. If you follow PTT on social media, you know that he owns some pork on a stick, or as it's known here in Thailand, Mu Ping stores. Well, he owns one. I was bigging him up. I was making him out to be a mogul. All right, here we go. Round one. Let's see which PTT comes to the party. So far we see a somewhat defensive PTT. A very offensive one. Pushing forward, good kick there by PTT. Wow, what a good right hand, and down goes the Chinese fighter. PTT is back. Jiacheng looks dazed, confused. He was also holding his elbow like he hurt his elbow from that spinning back elbow that he threw. That could have been the case. And the spinning back elbow, PTT's one connects. Oh, another right hand to the head, and down goes Jiacheng for the second time in the round. Just loves hurting his opponents. Lan, unfortunately, is finding that out right now. One more knockdown, and that's it, of course. According to Thai fight rules. Looking there. One more right hand. Oh, good up, good. Now, Lan deciding to exchange, but maybe not a good idea. That's a TKO victory in the first round for PTT for Vorucharat Wong. Come back with style. You got to give it to Lan. I mean, he tried to exchange blows with PTT, you know? I mean, he had nothing to lose at that point of the fight, so why not go all out? Honestly, I'd like to see a replay of that spinning back elbow through, because from our angle, it looked like a connecting push. That cameraman is making me dizzy. But not as dizzy as Lan Jiacheng is right now. Exactly what I was about to say. Couldn't agree with you more, Aaron. Right smile. But I still think there's something deep inside where he wants that rematch against Andrade. Yeah, we need to see that. We really do. Because that defeat has been haunting him for a long time. Let's have a look at the knockdowns. Yeah, it's that right hand. Even though Jiacheng had his hands held high, he was able to get through. Almost to the neck area with that one.
And I'm guessing this is the third. Yeah, it is. Again, the same area, the same point of contact. I don't think it's this one. I believe this is the second one. Have a look at that again. Yeah, this is the third one. Yeah. Just above the aerial. Take away your equilibrium. I said, you got to give it to him. I mean, he wanted to exchange with PTT. Usually not the best of ideas. Exactly. As is evident. Congratulations, PTT, for Ruchiro Wong. A comeback knockout victory in the very first round. Stay with us, folks. Sanchai, the GOAT, up next. See that rematch against Migo Trindade. Really looking forward to that one. Hey! ยินดีด้วยกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปบอกแล้วแรงมันยังเหลือแรงมันยังเหลือครับผมกลับมาครั้งนี้ได้ดูสดใสกว่าเดิมนะฮะมาแล้วครับก็บอกแล้วว่ายังลุยกันต่อได้ฮะโคตรมวยแสนชัยยังอยู่นะครับวันนี้ชาวฉะเชิงเทราน่ารักมากจริงยังไม่มีใครกลับเลยคนเดียวอยู่แบบโอ้โหเนืองแน่นหมดเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะฮะคู่หน้าสุดท้ายแล้วนะครับกับไทยไปลูกหลวงพ่อโสธรครับไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟท์อารีนาแอดบีทแอคทีฟถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟท์ OfficialWe will keep moving.
ไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟท์อารีนา at Beat Active ถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook Thai Fight Official Thai Fight Thai Fight เดินหน้าประกาศสัปดาห์ด้วยแม่ไม้มวยไทย Thai Fight Thai Fight ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใด Thai Fight Thai Fight เดินหน้าประกาศสัปดาห์ด้วยแม่ไม้มวยไทย Thai Fight Thai Fight ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้คนสั่งใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายจนสมองเป็นอาวุธไม่สาวิชาที่ใช้ใจสับสนใจสู้ในยามหมดตรึงต้องกู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรามาถูกบรรทุกไว้ในนามวัฒนธรรมไทยกำเนิดต้องการต่อสู้ความเป็นมาของเราต้องการยึดกู้สุโขทัยจนถึงกุญแจตอนปลายมันทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยเป็นคนห่วยใจใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาใครจะสู้มึงก้าวเข้ามาวันเวลาที่มันเป็นหุ่นพ
ู่นี้นะชกกันแบบสวมนวมแต่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเรามีเงินรางวัลอัดฉีดนะครับให้กับผู้ชนะจำนวน 20,000 บาทนะครับโดยพลตรีกิตติพันธ์รักใคร่นะครับผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการอาหารกองบัญชาการกองทัพไทยเอาละครับแน่นอนก่อนจะเจอโค้ชมวยเจอคู่แข่งนะของโค้ชมวยก่อนนะครับพิกัดน้ำหนักพบกันที่68กิโลกรัมยอดมวยจากจอร์เจียอาสาสมัครนะครับมาสยบโค้ชมวยครับใช้ความสดมาบทความเก่าจะเป็นยังไงขอเสียงต้อนรับผู้กล้าจากจอร์เจียโทฟิกอับดุลลาเยฟโทฟิกอับดุลลาเยฟผู้กล้าจากจอร์เจียประเทศจอร์เจียAgainst the legend that he's sent, guys. First battle took place in 2019. Who gets it? What, 4 years later, back at it again. It's been a great night of action here at Sci Fight. After this Sci Fight, in terms of the big Sci Fight shows, get the new take at Hiatus for a few months into the rainy season. However, every Sunday, you can see Sci Fight leave.Where we have car jerk action between Thai fighters. มาแต่ละคนมาเพื่อให้สยบโคตรมวยไม่ธรรมดานะครับน่าน้ำครับผมคัดมาแล้วครับหลายนักชกแล้วนะครับทุกคนครับที่ขึ้นมาเพื่อที่จะสยบเขาผู้นี้คนนี้คือโคตรบวยวัย43ปีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับผีเสื้อแล้วคือผีเสื้อที่พิ้วเหลือเกินนะถ้าเปรียบเทียบกับขาหรือขิงนี่ยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดโอ้โหนะฮะนี่คือฝีมือของเขาเสือที่ไม่เคยถอดเขี้ยวเล็บคนนี้เป็นใครรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับกับฉายานี้ไม่เคยมีใครล้มคนใดบนเวทีแห่งนี้กับโคตรมวยแห่งสยามปรบมือดังๆให้กับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเยมเสียงดินแค้นดังแววแสนชัยมาแล้วโอ้ละนายพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมแสนชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทย You heard it Sanchai มาแล้ว Sanchai PK Sanchai Muay Thai Gym The legend of Muay Thai The face of Muay Thai He's been around for so many years But everyone who knows Muay Thai Knows who Sanchai is It is an honor to have him here again Tonight กับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปน้ำสิได้บอสิได้บอสิไปถามจอจอคือบอละที่ว่าจังใดอายมีใจหักมันความฝันอายสำนีแสนใช่นี้แต่ใจโปรดระบายเดินนางเดินเดินเดินนางเดิน changing opponents in between rounds second down and I believe it might be Pitbull too as well rightThat moment in his life, I mean, Sanchai couldn't find any opponents his weight, so they thought, why not get into fight two people? I was thinking, are you crazy? He was fighting above his weight as well. We've seen so many fights where there's two on one fights, three on one fights, but really, they're not good opponents. But Sanchai took on two of the best at that time in his weight class. Absolutely tremendous. Music of Sanchai, and if you didn't know, Thai Fight make their own entrance music as well. Truly is an incredible PK show. Sanchai, Muay Thai Gym, and that is it for my singing. Eighth and final bout of the evening here at Thai Fight. Yeah, it's been a great night here at Chak Chung Sao, but I just gotta say it, the best fight was Vero's fight, without a doubt in my opinion. I mean, that could possibly be the fight of the year.Was it also the performance of the night? Yeah. That's a good, another question. Or are we looking at Nongo or perhaps PTT for his comeback? Anyway, there you can see Tofik Abdulliev
He is 28 years of age and he was born in Gardabani in Georgia. He stands at 167 centimeters tall and has a professional record of 56 fights, 34 victories with 22 losses, and of course one of those losses was against Senchai in 2019 in Phuket at Thai Fight, and one draw. Introducing next, a man who needs no introduction. You see there on your screen, Sanchai, PK Sanchai, Muay Thai Gym, Kot Moi Hang Siam. His real name is Supachai Sanpong, 42 years of age, 163 centimeters tall, from Maha Sarakham province in the northeastern part of Thailand. He's had a total of 382 fights, 331 victories, 49 losses, and 2 draws. He's a multiple-time Thai Fight champion. He's also been the Katchuk champion here in Thai Fight, a multiple-time Lumpini Stadium champion, and he's been the Sports Writers Association Fighter of the Year twice. Only one of 4 fighters to have done so. But the only fighter who didn't win it consecutively, he won in 2 different generations, I would say. Yeah. Was it 1999 and around 2006 or 2007 or something like that? Oh, please. I can't remember. But yes, one was in the 90s and the other one's in the 2000s. All right, final bout of the evening. Taufik Abdulliev from Georgia in the white corner. And Sanchai PK Sanchai Muay Thai Gym in the black corner. 68 kilos for this one. Another rematch here at Thai Fight. The first one, of course, went the Thai's way. Nongo getting the victory against Sajjad. So Baidi, is it going to go the Thai's way this time as well? Let's find out. I mean, what amazes me is how Sanchai is still able to fight at this level, at this stage of his career. I mean, you were saying when you first started commentating a Thai fight, maybe it's, maybe I'll... 2015 I started. That's right. Sanchai, I think, trying to do the math, is around 36 years of age. And I thought to myself, well, he's at the tail end of his career. I'm just going to enjoy it. I never know, I might not see him ever again. Exactly, but how many years has it been now? Sanchai doing a good 8 years job later, and yeah. I'm still commentating on his fights. It's unbelievable. Absolutely incredible. Oh, left high kick there from Sanchai. Just grazes the head of Abdulliev. Abdulliev doing a good job not flying into the occasion. I thought Sanchai was going to give his opponent a kiss there. Didn't he? Oh, yeah. That one. A little kick there from Abdulliev. Kick to the body from Sanchai. Sanchai now moving forward. Good hands there from Sanchai. Actually incredible how he managed to maintain this speed over so many years. What do you call that haircut in that video sport? No idea. Samurai, is it? Whatever it is, the hair started to get into his eyes right now and he can't even see. Left knee there to Sanchai through the body. Should have braided it, boy. And the last thing you want is your vision to be impaired fighting Sanchai. Oh, right hook, left body shot there from Sanchai, going down to the body once again, looking for that axe kick. Amazed by just how fast Sanchai is. The combinations, I mean, they're just so unusual, they come out of nowhere. There's that axe kick once again, Abdulliev covering up. Sanchai in the zone here at Thai Fight. You don't see too much Muay Thai fighters doing axe kicks, but Sanchai is the exception. It's everything. Yeah, I think most of the things that Sanchai does, no one else really does. Yeah, exactly. Kick there from Sanchai. Right now, I mean, he's had over 300 fights, and maybe even more. He's there from Sanchai. At this point of his career, it's like riding a bicycle for him. Sorry to those who can't ride a bicycle. Step in if he wants to connect. Oh, elbow strike from Sanchai. The left hand coming in, knocking down Abdulliev. Combine that with a trip, of course. Sanchai, dare I say, he's enjoying himself out there. He is, and Abdulliev wants to get in the corner. Oh, solid left kick to the body. He's looking quick. Unbelievable.
Well, we're stood. Sorry, we're sat at commentary booth just below him right now. I'm just amazed. I mean, that was so a kick, fast. Elbow, and a knee. Pretty much all at the same time. Finally get to use my catchphrase. If you blinked, you would have missed the combination. Oh, another combination, and down goes Abdulaev. No, he's count. Still up. Wow. Sanchai was shocked with that. Abdulaev a little too hurt. I mean, he got up immediately after that, but maybe he might be going down now. No. I'll just say in the fight, Sanchai going for his signature jab and knee again. End of round number one here at Thai Fight. It's a clinic by the GOAT. Stay with us, round two coming up next. ส่งเสริมมวยไทยโดย Isuzu การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Let's take a look at some of the replays from that first round and it's clear to say that that was all Sanchai PK Sanchai Muay Thai Gym and it looked like he might have knocked down Abdulaev at one point but the referee did not think so Abdulaev got right back up, but just some of the technique that Sanchai displayed, absolutely unbelievable. Yeah, he's on fire here tonight, he's looking fresh. Abdulaev, on the other hand, is looking like the villain from Kindergarten Cop. Never seen that movie, unfortunately. There's about 10 people on the stream who probably understand that. But yeah, I'm surprised the referee didn't judge that to be a knockdown, if I'm being honest. There's the case that I've missed, unfortunately. There's his wife, who's also going to join herself here tonight. Always supporting. Hi, Gene Simmons. Really got to learn his name. I mean, we see him every single event supporting Sanchai. All right, here we go, round two. Already a kick from Abdulaev, but Sanchai takes him down. Sanchai just so quick. 42 years of age, can you believe it? Missing once again. Maybe Sanchai thinking about going for the bicycle kick, perhaps. Hey. And there he does! The cartwheel kick by the 42-year-old Sanchai. He should take a point away. No, no, how dare you? Oh, Abdulaev nearly lent into that kick. There's an axe kick once again. Worst case scenario, he actually knocks someone out with that bicycle kick. Or not the bicycle kick, excuse me, the cartwheel kick. A bicycle kick would be unbelievable. High kick there. Well, nice kick to the lower section by Abdulaev. Outside kick. The Georgian doing a good job keeping his composure, but he really needs, at this point of the fight, to start moving forward and bring the fight to Sanchai, because right now the second round has been all Sanchai, and the body shots just proves it. I do like the way that Sanchai switching levels. Yeah, same. Constantly making your opponent think. You just never know what's going to come next. He's taking on Sanchai. Sanchai is still pushing forward, going for the belly again. And the flying knee! I've seen that one in a while from Sanchai. One thing's for sure, that knee connected. Oh, left hand to the gut. And again, he really has battered the midsection of Abdulaev.
he continues to do so in this second round. And again. You know, despite the fact that he's 42 years of age, you know, I still think that Sanchai probably has the fastest knees and the fastest hands in Muay Thai today. Caught him with a left hook. And again, digging deep with that left shot to the body. Abdullayev is pretty much in survival mode right now, isn't he? I would really hate to be in Abdullayev's position because he just doesn't know what he can do against Sanchai. But really, he needs to throw everything at Sanchai he's got, including the kick and sink. Again, that left hand to the body. Time to head out, left knee, and down goes Abdullayev. Last place he wanted to be was in the corner. Sanchai just went to work. Sanchai having a good workout here tonight. Oh yes. But the combinations, an accumulation of the body strikes finally made Abdullayev go down. He's going back to the body, of course he is. Down goes Abdullayev for a second time. Deep breaths by Abdullayev, back to his feet. Remember, one more knockdown in this round, and that will be it. We know what he's going to do. Straight back to the body, and again! The referee almost stopped the fight, but then Abdullayev decided to fight back. Well done to Abdullayev for staying into the match. He's desperate to try and make it to the end of the round. Oh, body strikes coming in. Oh, and that is it. And that's it. It's all over. Don't be going. Sanchai, PK, Sanchai, Muay Thai Gym. There's the good knockout here, Brian. Here at Thai Fight. That's a TKO victory in the second round for Sanchai, the face of Muay Thai. Sanchai gets it done again. We saw Saya roll back the clock here tonight. Sanchai, dare I say, looked quicker than I've seen him in a long time. I have to say so as well. I mean, it seemed like the draw against Alessio Malatesta has woken him up. There's that respect we see in Muay Thai. Not in the rule book, but usually after every single fight, no matter what level you're at, we see that respect. Yeah, an amazing clinic by Sanchai. Did everything he needed to do. He didn't take much damage at all. He threw every shot he could think of to try and take out Abdullayev. He was accurate as he ever was. Solid low kick there from really Sanchai. Was. Just the accumulation of strikes, non-stop from start to finish in that second round. Amazing. Honestly lost count of how many knees Sanchai connected with. All right, boys and girls, glad you could join us. Thank you for joining us on the stream, Thai Fight International. If you haven't subscribed already, please do so. And we'll see you next Sunday for Thai Fight League. The next big Muay Thai show will be in Lopburi in a few months' time. So, interested in more car churn action where you want to see Thais versus Thais in a group stage into a tournament style format, then you can join us every Sunday for Thai Fight League. Thank you, and I've been Aaron Sirisompan. I'm Kevin Amlin, and we'll see you next time on Thai Fight. Bye for now. โชว์มาที่หน้าโคตรมวยสันชัยคนนี้นะครับพี่สันชัยชนะใช่ไหมครับชนะรางวัลอัดฉีดนะครับกับนักมวย 20,000 บาทขอเรียนเชิญพลตรีกิตติพันธ์รักไทยครับผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการอาหารกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับให้เกียรติมอบรางวัล นะครับ 20,000 บาทให้กับพี่สันชัยแต่ว่าตอนนี้ขอประกาศนะครับ The winner is สันชัยพีเคสันชัยมวยไทยเย้รับเงินรางวัลอาชีพ 20,000 บาทไปเลยนะครับแน่นอนว่าสุดยอดจริงๆครับวันนี้รับไปเลยนะครับ 20,000 บาทครับผมยินดีด้วยมากๆนะครับทุกคนครับเอาละครับนี่คือเงินอาชีพนะครับ 20,000 บาทนะครับจากพี่สันชัยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านมนตรีกิตติพันธ์รักไทยเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากๆดีใจกับพี่แสนชัยด้วยนะจ๊ะใช่ครับขอบคุณมนตรีกิตติพันธ์รักไทยมากๆเลยนะครับที่มามอบเงิน 20,000 บาทนะครับให้ความสนุกกับนักมวยเรามากขึ้นนะครับโอเคช่วงสุดท้ายยังไม่อยู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันกับไทยไฟท์ลูกหลวงพ่อโสธรครับสักครู่เดียวครับเ
ทยไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงร่วมค้นหาเหล่านักสู้สายเลือดใหม่เพื่อชิงความเป็นเลิศด้วยมวยฆ่าเชือกยิ่งใหญ่ดุดันเร้าใจร่วมพิสูจน์ความมันณไทยไฟอารีนา at Beat Active ถ่ายทอดสดความมันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ทางช่อง8และ YouTube Facebook ไทยไฟ Official ไทยไฟไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดไทยไฟไทยไฟเดินหน้าประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไทยไฟไทยไฟไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดบาลุดวิถีการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนักสู้ที่สั่งใช้ปัญญาไว้พลิกเปลี่ยนร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธไม่สาบิชาที่ใช้ใจสุดทนไม่ใช้สู้ในยามอ่อนตรึงต่อสู้เอกลักษณ์ปกป้องประเทศชาติเป็นพื้นแผ่นดินไทยเรื่องมันถูกบันทึกไว้ในนามวัฒนธรรมไทยจำเนาต้องการต่อสู้ความเป็นมาของไทยต้องการที่กูสู้ความไทยจนถึงกูยืดไม่ต้องมารู้ว่าคนไทยไม่กลัวใครใครจะสู้มือก้าวเข้ามาใครจะสู้มือก้าวเข้ามาเป็นมวยไทยที่สุดยอดเจตนาด้วยลีลากับมวยท่าที่เป็นตัวสวยงามต่างฝ่ายที่คมเขี้ยวที่ทุกคนต้องเจ็บขาทุกโลกนั้นยอมรับและต่างข้ามนานาข้าสมยุคเป็นสองพันโบสองเวียนไทยไฟเรียกกับสมรรถการสตาร์สมมวยไทยเป็นแดนกับอังกฤษอเมริกาตั้งถิ่นในซาบูไลให้ทุกโลกมันยอมรับในแม่มวยมวยไทยส่งเสริมมวยไทยโดยเครื่องดื่มตราช้างอีซูซูช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรนะครับชาวแปดริ้วและชาวฉะเชิงเทรานะครับต้อนรับเราอย่างดีมากปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีสุเซลจำกัดครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกครับขอบคุณด้วยนะครับส่วนน้ำบ่อนานาวาหัวหินครับขอบคุณมูลนิธิหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่อยุธยาครับสมาคมชาวฉะเชิงเทราขอบคุณครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมาราชรังสิตฉะเชิงเทราครับขอบคุณมากๆนะครับรวมถึงขอบคุณบริษัท Nature Herb International Holding จำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสมุนไพรตรา M Herbs ด้วยขอบคุณสมาคมกีฬามวยไทยไฟต์นานาชาติครับและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27สำคัญสุดๆนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาที่นี่ขอบคุณชาว8ริ้วขอบคุณพี่น้องชาวฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียงทุกๆคนนะครับในวันนี้ไทยไฟต์เราลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้านี่ตุลาคมเลยใช่ครับที่ลพบุรีนะครับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายชาว8ริ้วบ๊ายบายช่อง8นะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับWoo!
หรือว่าโหทั้งได้รับความเพลิดเพลินดุเดือดนะแล้วก็ยังได้แบบเขาเรียกว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวนะคะและแมตช์หน้านะคะไทยไฟจะไปจัดที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะติดตามข่าวสารอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเลยที่ Facebook นะคะไทยไฟ King of Muay Thai นะคะขอย้ำอีกครั้งค่ะไทยไฟ King of Muay Thai นะคะและในระหว่างนี้นะคะก็อยากจะชวนทุกท่านเนี่ยมารับชมค่ะไทยไฟลีกนะคะสังเวียนเลือดของตัวจริงค่ะสามารถมาชมสดๆกันได้ที่ Beat Active by เทคบุรีนะคะหรือจะชมแบบถ่ายทอดสดก็ได้นะคะทางช่อง8นะคะกด27นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา6โมงถึง2ทุ่มนะคะเวลา6โมงถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็ซึ่งสำหรับอาทิตย์ที่25มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเดือดแน่ๆค่ะเพราะว่ามีทั้งมวยรอบอีซูซูนะคะครั้งที่32เรียกว่าเป็นศึกอีซูซูดีแม็กลุยทาโลกนะคะและการแข่งขันในสาย B นะคะซึ่งบอกเลยการันตีความมันความดุเดือดแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามไทยไฟลูกหลวงพ่อโสธรนะคะแล้วพบกันใหม่แต่ก่อนจากกันอยากจะย้ำอีกนิดนึงว่าระหว่างที่รอไทยไฟใหญ่สามารถติดตามไทยไฟลีกนะคะทุกวันอาทิตย์เลยจริงๆเรามีการถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทางไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพบกันนะคะ